พี่น้องครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องครับวันนี้ในตูเผาก็มีพี่น้องเราหลากหลายที่มาผู้จัดด้วยกันเอาอีเนอร์เดี๋ยวผมจะบอกว่าเรื่องของขบวนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมบอกให้ก่อนว่าเดี๋ยวเราจะดูรถเครื่องการที่มีพงเป็นกันนำนะครับแล้วจะติดตามด้วยโมบายกันสีขาวแล้วรถพี่น้องเอาที่จะร่วมขบวนเป็นตัวกันก่อกันมาเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยกันเอาจะค่อยๆไปตัวกันนะครับเขาบอกฟังนะครับพี่ไอ้เดี๋ยวพี่ไอ้รถเครื่องนำไปไหนละเมื่อกี้พี่ไอ้ครับเอาจะค่อยๆไปตามเส้นทางที่น้องบอลพูดไว้นะครับแล้วเนี่ยส่วนพิธีการทางอะไรครับท่านางก็มีโมบายเขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพี่น้องเอาไปพักกันตรงท่านแต่ชุดหนึ่งนี่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเนี่ยสักสี่โมงตึงเอ๊ะผมแบบก็ไม่ดีก็ไม่มีไม้ขอไม้ตัวนึงได้ก่อนตัวนี้ตัวเดียวมั้งก่อนโอเคเดี๋ยวรถโมบายคันหลังรถดนตรีขออนุญาตแป๊บนึงโอเคเอาอีเขาพูดจากันแบบนี้นะครับว่ารถที่จะเข้าขบวนร่วมไปด้วยกันเดี๋ยวเขาจะต่อท้ายกันไปทุกคันนะครับโดยจะมีรถเครื่องทั้งหมดนำขบวนไปเขาจะไปก๊อกกลุ่มลุมลาด้วยกันทั้งหมดแบบนี้ผมบอกพี่น้องว่าประเทศชาติบ้านเมืองเราประเทศไทยเรามาอยู่ถึงทุกวันนี้ล่มจมลงไปเรื่อยๆเพราะประยุทธ์จันทร์โอชาคนเดียวครับพี่น้องผมบอกพี่น้องว่าประเทศนี้ถ้าไอ้ตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาออกไปรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองทุกอย่างดีขึ้นทันทีนี่บอกว่าวันพุธคิงจะเปิดประเทศที่พอเชียงใหม่บ้านหาแม่ง400ป่าตึงวันให้ชิบหายนั้นพี่น้องครับเขาอู้กันเนี่ยครับผมมีวาจาก้าวร้าวเขาอู้กันด้วยภาษาสุภาพทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นได้ใหญ่มาทุกวันนี้เขาอยู่ได้ด้วยลำแข้งของเก่าว่าได้มีไผ่เทวดาปนไหลมาโปรดมาปานเนื้อเห่าครับพี่น้องเพราะนั้นวันนี้ครับเอาไปโดยการเนี่ยเดี๋ยวจะมีพี่ไอ้รถเครื่องหงแดงเป็นรถนำแล้วหมู่พี่น้องเอารถเครื่องทุกคันจะตวยไปกันสักเลี้ยงสองพอบอกหาลุงเลี้ยงสองเนาะเลี้ยงสองกระปอนะครับถ้าว่าหนึ่งเขาจะต้องบอกว่าถนนในเมืองละปูนเขาค่อนข้างที่จะแคบนิดหน่อยเขาจะใช้ช่องทางจราจรช่องปกติเนี่ยแค่ช่องทางเดียวนะครับเขาจะบอกแยกบอกเพื่อมันข้ามเลนไปอ่ะเนาะหนึ่งต้องดูเรื่องความปลอดภัยถูกเก่าด้วยนะครับเอาไปด้วยกันทุกสิ่งอย่างครับพี่น้องการต่อสู้ของประชาชนคนไทยเราบ่ได้จบในวันนี้แน่นอนผมบอกว่าวันนี้อย่างใดก็บ่จบแต่ว่าตราบใดที่ไอ้ตู่คิงยังอยู่ฮะจะสู้กับคิงถึงวันนี้แหละว่าเป็นอย่างคิงมีปัญญาอยู่ได้อยู่ไปบอกประชาชนคนไทยสู้กันมา80ปี60ปีที่ผ่านมาบอกเลยชนะแม้แต่ครั้งเดียวผมบอกว่าขอประชาชนคนไทยชนะสักครั้งหนึ่งได้ก่อนในแผ่นดินนี้ขอประชาชนคนไทยกำหนดอนาคตของเราสักครั้งได้ก่อนใครก็ตามที่กลุ่มอำนาจบาดใหญ่ในผืนแผ่นดินนี้พ่อหัวประชาชนเดี๋ยวพ้องนะครับนั่นพี่น้องครับบอกว่าคำเดียว4โมงกึ่งเราจะออกไปพร้อมๆกันแล้วเราจะค่อยๆไปตัวกันเดี๋ยวรถโมบายแต่ละกันข่าวก็จะมีไอ้ยานมีน้องอ้วนนอกประจำการแล้วทางน้องๆนิสิตนักศึกษาจะประกำจำการที่โมบายสีน้ำเงินซึ่งจะมีกลุ่มศิลปินนักดนตรีไปตัวเขาก็จะไปกันแบบนี้ครับพี่น้องบรรยากาศเขาก็เคร่งเครียดจริงอยู่ชีวิตคนเขามันเคร่งเครียดทุกวันเครียดจนกว่ารู้ว่าจะเครียดจะใจแล้วทุกวันเนี่ยมันจนถึงที่สุดแล้วผมบอกว่าถ้าเขาบอกออกมาสู้ด้วยกันครับพี่น้องเขาบอกสู้วันนี้อยู่ต่อไปไอ้ตู่อยู่ต่อเขาตายมากกว่านี้อนาคตประเทศชาติบ้านเมืองมันบ่เหลืออย่างให้ลูกหลานแล้วปีนี้ผมอายุ50ครับพี่น้อง
ต็มที่อยู่ได้แต่30ปีก็จะอายุ80มีปัญญาแล้วนะครับแทน10ปีมีเงินเดือนประจำเขาบอกว่าเขาเคยเรียกร้องในนามประชาชนคนไทยจะเป็นรัฐสวัสดิการได้ก่อนทรัพยากรธรรมชาติบ้านเขาเมืองเขาบ่ได้มีน้อยๆครับผมบอกว่าบ้านเขาเชียงใหม่บ่อน้ำมันฝางขุดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6บ่อมดเต้าบ่อเดียวเนี่ยมันมีน้อยที่ไหนบ่ได้น้อยแต่เขาใช้น้ำมันแปลงหรือบ้านหรือเมืองมดเพราะอะไรอย่างเพราะกลุ่มทุนเหล่านี้มันอยู่ในมือของคนแค่ตระกูลใดตระกูลหนึ่งเท่านั้นเพราะนั้นเขาบอกว่ากันว่าเป็นของใครหัวเอาคนเดียวฉะนั้นบอกพี่น้องว่าคำเดียวเขาจะเกาะกลุ่มลุมลาไปจนกระทั่งมดตึงหมู่แล้วไปเกาะเกี่ยวเอาพี่น้องที่มีความเห็นร่วมกันในการแบ่งบ้านแบ่งเมืองโดยการระหว่างทางไปโดยการทำหมู่แล้วเขาไปจุไปเกาะกันที่ป้านางแห่งคำหนึ่งแล้วอู้จ๋าว่าม่วงกันตรงนั้นจะปาใส่กันอย่างไรเขาผิดชอบของใครของมันผมบอกว่าเขาวางการของภาคประชาชนมาได้มีไผ่เป็นแกนนำคนใดคนหนึ่งโดดๆเดียวแต่ทุกคนที่มาทุกคนทุกท่านคือแกนนำโดยการทั้งนั้นแค่เขาเดินเท้าออกจากบ้านมาย่างตีข้ามบันไดบ้านมาเขาก็คือแกนนำในการต่อสู้อยู่แล้วผมบอกพี่น้องนำเรียนพี่น้องบอกว่าทางสื่อตรงไหนก็ตามเนี่ยบอกว่าภาคประชาชนเขาจะสู้ได้เมื่อทุกคนต้องพร้อมใจออกมาสู้ด้วยกันกลุ่มสักอีนาทรราชทั้งหลายมันเกาะกลุ่มแผ่นดินนี้เกาะกลุ่มทุกสิ่งอย่างในถึงแผ่นดินนี้มาชั่วนาตาปีมันจะเมื่อมันคลายง่ายๆเป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องการเรียกร้องประชาธิปไตยบ้านเฮามันก็เหมือนขอจิ้นในปากหมาเพราะนั้นมันอย่าหวังว่ามามันจะคลายกับจิ้นออกมาง่ายๆมันมีอย่างเดียวเอาพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันบอกว่าเหนือสุดแดนสยามบอกว่าใต้สุดแห่งสยามต้องออกมาช่วยกันมุกหัวมาแล้วเอาจีนมันออกมาแบ่งปันนั้นบอกพี่น้องนำเรียนพี่น้องอย่างนี้ครับว่าวันนี้เขาจะไปด้วยกันก็คือลุมลามีต้าใดอยากให้ยันว่าไว้ไปที่มีน้อยก็สู้มีนักก็สู้นั้นผมบอกว่าทุกคนที่ออกมาสู้จงภูมิใจในตัวเก่าเถอะครับผมบอกว่าพี่น้องเอ๋ยถ้าเขามาร่วมมือกันวันนี้วันหน้าเขาจะมีบ่มีแผ่นดินที่เขาอยู่นั้นมาถึงเวลาครับพี่น้องวันนี้เขาต้องสู้วันพรุ่งเขาก็ต้องสู้วันพรุ่งก็ยังต้องสู้อยู่ตราบใดก็ตามที่แผ่นดินนี้ยังอยู่ในกลุ่มอำนาจของกลุ่มอมาตยาเป่าขีดโคนขีดกลุ่มเขาก็ต้องสู้กับมันต่อไปนั้นบอกพี่น้องว่าวันนี้ครับคำเดียวแถมสัก10นาทีเขาจะเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องรถเครื่องถ้าสะดวกผมจะนิมนต์เอามารถมาจอดเรียงด้วยกันเลยนะครับถึงเวลาแล้วเราเดินค่อยๆออกไปด้วยกันและรบกวนพี่ไอ้กาดกับปูนเตยนะครับท่านใดช่วยปิดการจราจรตอนที่ขบวนเขาจะเคลื่อนออก2ฝากฝั่งนะครับถนน2เส้นเราจะขออนุญาตย้ายโชคเราพี่ไอ้ตำรวจครับพี่ไอ้จราจรครับเดียวผมจะนิมนต์พี่ไอ้จราจรด้วยปิดการจราจรชั่วคราวนะครับเขาบอกได้ว่าปิดเพื่ออะไรอย่างเราครับคือบอกอยากให้มันเกิดอุบัติเหตุนั่นนี่นนนะครับต้องขอความกรุณาขอความร่วมมือจากพี่ไอ้ตำรวจจราจรที่เขากำลังช่วยเหลือกันน้อยนะพี่ไอ้เนาะประชาธิปไตยได้มาตำรวจก็ได้ตัวเองนะครับประเทศได้ประชาชนนั้นผมบอกว่าพี่น้องว่าการขับเคลื่อนของเราวันนี้อาจจะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆแต่ผมเชื่อว่าประเด็นเล็กน้อยของวันนี้ถ้ามันบรรลุผลเขาจะหันผลที่ตัวมาที่ยิ่งใหญ่ที่มาสามารถประเมินผลได้ว่าความยิ่งใหญ่นั้นคืออย่างโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวสัก4โมงเกินผมจะให้ไอ้ยันนำขบวนออกไปครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนั่งรถตัวเองขบวนเปิดไปทางตามนะครับที่อยู่ขบวนด้วยกันจนกว่าจะเลิกนะครับว่าเขาจะมาลบลิ้นหนีหน้าจากกันไปไหนเขาจะอยู่ด้วยกันแบบนี้แหละครับพี่น้องครับโอเคครับพี่มนต์พี่ยันหน่อยครับตัวครับพี่ต้องคันดูนะกันเอาแบบครับเดี๋ยวพี่น้องนี่รอไปจะไรน้องน้องเขาเครื่องนะครับเอารถมาต้อนกับหน้าไปขอนะครับเดี๋ยวจะได้หายหมกสวยเนาะครับเชิญน้องน้องผู้คนนะครับเอารถมาตั้งขบวนตั้งหน้าเนาะนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องเสื้อแดงรู้ทำไมมาครับปัญหาเนาะปัญหาอู่ยองครับไม่ใช่ครับเออปัญหาอู่นี่ก็รู้ปฏิทินนี่นะครับทุกคนครับเชิญนะครับน้องๆครับ
อายพี่พี่น้องๆ นะครับตั้งขบวนเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปโรงงานโรงงานตรงมาพูดปดแอกนะครับวันนี้เราก็จัดกิจกรรมล้อไปจากกรุงเทพนะครับกรุงเทพก็จัดเหมือนกันนะครับข้าม็อบลำพูนเริ่มตั้งขบวนแล้วนะครับวันนี้ขบวนของเราสมควรนะครับเปิดงานอยู่นะครับวันพุธก็เปิดประเทศแล้วนะครับแต่โรงเรียนเปิดมาได้บอกที่พี่แอ๊ดอาจจะคิดว่าเชียงใหม่ฝนตกร่วงอย่างใบไม้ถ้าฝนแรงที่ไหนงานนะครับใครจะไม่เอานะเรียนตะลุ่มเลยเชียงใหม่นะครับมีระพูนแบบมีนะนะครับตะกอนเขาออกมาเรียกร้องหาไฟเซอร์ได้ซีโนแวคนะครับตอนนี้ออกมาเรียกร้องจากสถานนี้รถไฟลำพูนไปท่านางครับเรียกร้องนายกทักษิณที่มาได้ตบตูเลยบอกที่นี่นะใครเลือกเขาเข้ามาโอ้เขาไปเลือกมาหรอกเขาไปบอกว่ามันเป็นนายกเขาตบตูไอ้ชื่อไอ้ตูกับสุมาเลยเด้อจะไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะครับผมแค่รู้เหมือนกันว่าเราออนเกือบหนึ่งวันแล้วแต่ตั้งชื่อประยุทธ์ก็ให้แบบนี้ไม่ได้ตบตูบานใจหวานยังจะไปร่วมเหรอและเกี่ยวอีตูนะครับมีคนจังเหรอครับมีคนเจ๋งตื่นมากับโดนตายความยุติธรรมไม่มีครับพี่น้องครับวันนี้ผมแห่งที่ร้านกิจกรรมน้องๆก็จัดได้ดีนะครับไปดูกิจกรรมน้องๆกิจกรรมคุณภาพการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงการจูงคนรุ่นเฮานะครับขอบคุณพี่น้องหลายสายหลายที่หลายทางบ้านฮาบ้านนี้นะครับกันประตองสองปองนะครับผมมากันนะครับมาร่วมขบวนกันนะครับไม่ใช่เรื่องของการของคุณหรือว่าจะใช้ยุติธรรมเป็นธรรมวันนี้เฮาออกมานะครับเพื่ออย่างครับเพื่อลูกเพื่อหลานนะครับเขาบอกที่จะมาสู้เพื่ออย่างครับสู้เพื่ออนาคตของลูกของหลานที่จะเกิดมานะครับที่จะให้พี่น้องออกมานะครับคนหลบฟูนนะครับถ้าได้ยินจากเสียงนี้นะครับผมขอเรียกร้องนะครับเพื่อมาช่วยกันนะต่อต้านรัฐบาลนะครับที่มาจากการปล้นอำนาจของรัฐบาลที่ประชาชนเรียกมานะครับเพราะมันเข้ามาบัดนี้ว่าเข้ามาเพื่อประชาชนครับมาเพื่อพวกพ้องของไอ้ประเทศการทั้งนั้นนะครับผมพี่น้องครับตอนนี้ไปถ้าเรียกตั้งนะครับผมขออย่างเดียวชัดตั้งเอาเอาแต่ขออย่างเดียวต้องจ๋านะครับผมขอบอกเสียชัดตั้งขอเอาตลอดเอาหมดแต่บอกต้องจ๋าเขานะครับผมคนนึงนะครับไอ้เฮือกของเอาแต่ถ้าห้าคนเอาไปก็ต้องนะครับผมคนเฮานะครับจะไปหาเพื่อไปหาชั้นแรงแค่ทุกวันหรือว่า500นะครับไม่ได้เอานะครับเอาแต่เอาเพื่อนนะไปเป็นที่ทำงานของเลี้ยงครอบครัวเขาอยู่ดีๆแต่เฮาได้ยากจนนะครับผมนะครับก็คือคนทุกคนเนี่ยค้าขายก็ลำบากทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ค้าขายชาวบ้านเป็นวันเนี้ยที่ผ่านมาเนี้ยต้องค้าขายแต่ถ้าคือนะครับถ้าก้อนนั้นเอาค้าขายได้วันเป็นวันสู้หกวันแต่ประเทศได้วันสามร้อยถ้าวันได้วันคนเนี้ยแก่นะครับค้าขายนะครับมันเป็นความเดือดร้อนของทุกครอบครัวนะครับที่ผมแจ้งให้ออกมานะครับผมออกมาเรียกร้องกันนะครับทั่วประเทศนะครับไม่ใช่แค่สมัครยังไม่ละครนะครับทั่วประเทศนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกมาต่อต้านนะครับผมจะถึงออกมาทุกครอบครัวเพราะมันเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องทุกครอบครัวทุกย่อมย่านะครับผมปัจจัยก็มงคลใดมงคลหนึ่งนะครับพี่น้องที่ยังตาหูอย่างนะครับบ่าออกมาเนี่ยถือว่าท่านบ่าฮักลูกฮักหลานของแท้นะครับรุ่นเฮาตายไปนะครับรุ่นลูกรุ่นหลาน
ขาจะมาแจ้งมาด่าเฮาว่าหยังรุ่นปู่รุ่นพ่อเฮาถึงบัดนั้นนะครับผมเฮ็ดแห่งบ่ถึงปีนะครับมันจะเป็นการเรียกร้องทุกจอบแย่ประเดี๋ยวนี้น้ำมันก็ขึ้นราคานะครับท่านทางที่จากที่แม่น้ำมันอำเภอพังพูดมาตั้งไม่ได้เป่ายังขายได้แล้วก็มันอย่างมาซื้อแปลงผู้พ่อแม่เอาน้ำมันเขาไปขายลิตร31บาทเขาได้ซื้อถึงลิตร30ถึง30บาทเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์นะครับ34บาทเขาใส่รถเครื่องนั่นนะครับอีกน้อยจะ50 60แล้วจะอยู่อย่างไรเราพี่น้องเราครับผมถึงเวลาแล้วครับที่เขาจะเครียดนะครับพี่ม้อยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ5นาทีนะครับผมผมขอเรียกร้องทุกคนนะครับที่ขี่รถไก่ใต้ไก่แม่นะครับที่มาร่วมประกาศนะครับผมจะไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมของฝ่ายหนึ่งนะครับนับเป็นกองทุกคนในประเทศไทยนะต้องออกมาเรียกร้องนะครับผมออกมาใช้สิทธิ์ของเรานะครับเนี่ยเราประกาศสิทธิ์ของเราอีกหน่อยถ้าเพิ่งที่เพิ่งมาออกมาเรียกร้องนะครับถ้าชนะมาเขาจะเสียใจว่าเขาไม่ได้ออกมาร่วมนะครับผมอยากให้พี่น้องทุกคนนะครับทั่วเชียงใหม่ละปูนนะครับออกมาร่วมกันนะครับผมเพราะเขาออกมาเนี่ยเขาเรียกร้องทุกคนนะครับน้ำมันในหลายประเทศแต่ซื้อเป็นอย่างนอกประเทศนะครับขอร้องนะครับพี่น้องออกมาช่วยกันนะครับผมถ้าคนเขาไปเรียกร้องไอ้กับถึงออกมานะครับเพราะความเรียกร้องมีคนที่ออกมานะครับผมผู้วิ่งเขาปักตัวนะครับห้ามปวดตายอย่างเดียวนะครับผมญาติคือพี่น้องนะครับออกมากันทั้งนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปสู้กันที่แกะนะครับครับผมครับผมครับขอบคุณลุงเปี้ยนะครับอันนี้สายใต้เนาะคือสักวันเขาก็จะได้ยินข่าวว่าจะไปแอลหางูเห่าไปกินยำงูเห่าแถวสายใต้อยู่นะวันใดบอกงูเนาะข่าวออกมาละนะครับเขาบอกให้ไปกินยำงูน้ำพุหรอกให้จะล้ำนี่เหมือนกันเลยนะครับครับพี่น้องครับเตรียมตัวได้นะครับเตรียมตัวได้นะเดี๋ยวเอาไปซ่อหาพี่น้องอุดมการณ์เดียวกันนะครับแถวคงจะมีค่าตายตรงที่รอเราอยู่ครับครับชอบยังฮัลโหลไอชิดพร้อมยังครับไอชิดที่ไหนน้องป้าไอปีที่ไหนปุ้นไปปุ้นพี่ไอกบอ่ะน้องไลฟ์อยู่นะไอกบอ่ะมีไหนมาพูดตะกี้หันอยู่เนี่ยบอลขอโทษครับคนภาษาอะไรต่อตัวเองถ้ามึงก็คือไหนตามตรงนี้ถ้ามึงคุยอย่าตกใจดีเลย์นะขณะนั้นเทส1 2 1 2 3เทส1เต้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 ครับเดี๋ยวไปรอพี่น้องเฮาที่น่าจะคำอย่างเก่านะครับเดี๋ยวเติ้งครับประกันว่าจะมีหลายคนมาสมทบนะครับไปตั้งขบวนโอท่อนาสกัมนะครับที่น่าจะคำนะครับเริ่มเคลื่อนขบวนแล้วนะครับไปตั้งที่น่าจะคำก่อนนะครับท่านใดที่มาไม่ทันสถานีรถไฟไปที่น่าจะคำได้นะครับโอ้ยสุดไอ้ทุกเจ้าอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวดูรถทะเบียนนะครับเอาใกล้ๆทยอยกันนะครับเดี๋ยวมันจะไปรอกันที่น่าจะคำนะครับเดี๋ยวรถดนตรีจะเป็นรถการสุดท้ายนะครับเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับรถเจอกันไปเลยนะครับสวัสดีครับพี่ลานะฮะของมอชอด้วยฝากครับไอ้ผู้จานไหมไอ้ผู้จานอ่ะพี่เด็ก1 2
โอ้โหบัตรขึ้นรถเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งขบวนหน้าจักรคำนะครับตั้งขบวนหน้าจักรคำนะครับท่านใดที่มาไม่ทันไปสมทบได้นะครับพี่หน้าจักรคำวันนี้ตั้งหลายที่นะครับมาช่วยเรานะครับตั้งลำปางกานะครับตึงเชียงใหม่นะครับมาช่วยเดี๋ยวเราไปแสดงพลังกันนะครับปล่อยเพื่อนเฮายกเลิก112นะครับพี่เดี๋ยวเพื่อนถือไหมถือไหมไปขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยครับจะไปนะครับไม่ถือก็ได้ไหมจะขบวนมันจะขาดไม่มีซีโก้ไหมแอ๊ะเออหนักจริงเฮ้ยอีอะเดี๋ยวก็กล่อยครับเกาไม้ตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนจากคำพนาธรนะคะจะไปตั้งขบวนหน้าโรงเรียนจากคำครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวคนติดตัวมานะครับฝากตัวนะครับว่าเดี๋ยวไปปากันที่ต้านางนะครับขอบคุณเจ้านักครับคุณเจ้าหน้าที่ครับผมนักดนตรีโซโล่เลยนะครับพงอ่ะพี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวไปปากันต้านางนะครับวันนี้ขบวนคาร์แนบยกเลิก112ปล่อยเพื่อนเฮานะครับวันนี้เดินทางมาแห่งวาระหนึ่งในการต่อสู้นะครับทางขบวนประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวไปปากันที่ประตูต้านางนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งเวทีไปอู้ไปจ่ากันนะครับไม่มีขึ้นบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันใต้ฟ้าเดียวกันเธอจะยืนสูงไปเพียงไรเมื่อตาจะมองไม่ต่างไปต่างกันเธอจะยืนขึ้นไปเพียงไรเมื่อตาจะมองไม่ต่างเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้นะครับไปปาการ์ตี้ประตูท่านางนะครับ
เป็นแฮมวาระหนึ่งในการต่อสู้นะครับด้านประชาธิปไตยนะครับวันนี้เขาเริ่มลงนะครับยกเลิกกฎหมายมาตรา112นะครับปล่อยเพื่อนเฮานะครับคืนความเป็นธรรมให้กับนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ต่อสู้ด้านประชาธิปไตยโดยเฉพาะละอ่อนนะครับที่โดนยัดข้อหาคดี112นะครับเป็นการเอากฎหมายมาใช้ทางการเมืองนะครับสมควรที่จะต้องยกเลิกแก้ไขนะครับเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับคนละปูนะครับไปร่วมการแสดงพลังนะครับที่ประตูท่านางนะครับมีคนที่มาส่งลูกที่เหลือนะคะก็สามารถมาดูได้ที่ท่านายท่านายไม่มีคนติดตาไม่มีคนเดินป่ามีเพียงเธอและฉันในป่าเดียวกันไม่มีคนติดตาเดี๋ยวถ้าหายว่างเนอะวันจะไปประตูต้านางครับไปแสดงพลังกับภาพแห่งวาระหนึ่งในการต่อสู้นะครับเป็นการยกขึ้นระดับการต่อสู้ระดับจังหวัดขึ้นไปนะครับเพราะว่ากฎหมายมาตรา112นะครับเป็นกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการต่อสู้ของขบวนประชาธิปไตยนะครับภายใต้เงื่อนไขการต่อสู้ของเผด็จการทหารโดยที่เผด็จการทหารเลือกจะใช้กฎหมายมาตรา112นะครับมาปิดปากนะครับมาปิดปากฝ่ายนำฝ่ายประชาธิปไตยนะครับละอ่อนหลายคนละอ่อนสิบปลายหลายคนนะครับอายุน้อยเดียวนะครับถูกจับคดีใน112นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้แสดงพลังร่วมกันนะครับเดี๋ยวไปปากันที่ประตูต้านางนะครับเธอเชื่อสูงไปเพื่อไรเมื่อฟ้าเช็ดมองไม่ตายไปจะบินขึ้นไปเพื่อไรเพื่อฟ้าเช่นมองไม่ต่างไปไม่มีความสุดท้ายไม่มีคนเป็นป่ามีเพียงเธอและฉันในป่าเดียวกันไม่มีความสุดท้ายไม่มีคนเป็นป่ามีเพียงเธอและฉันในป่าเดียวกันไม่มีความสุดท้ายไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอและฉันในฟ้าเดียวกันไม่มีคนเสียใจไม่มีคนเสียใจครับก้อยกันไปนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันที่ประตูต้านางนะครับวันนี้ต้องขออภัยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับวันนี้นะครับขบวนคาร์มอบนะครับจัดขึ้นเพื่อรณรงค์นะครับเพื่อยกเลิกคดี112นะครับยกเลิกกฎหมายมาตราความหมายคนตายก็ตายไปคนดีไม่ได้ดียอมจำนนในคนเลวๆยอมดีสักทีในความเป็นคนบางคนถูกกฎหมายช่วยไม่ได้ก็กลายเป็นแพ้เงินตรานั้นมาเสมอถึงกรรมไม่ได้เสนอทางลำลองของทั้งเห็นมาฟ้องเป็นก่อเป็นกรรมความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงทำบางคนด่านเจ้าของโดยไม่มองใ
คนข้างล่างคนไม่ต่างกันเดิมต้องยิ่งยอมผมยึดที่ทำไม่มีจริงคือก็ยังไม่บางคนชอบเขาปรุงเปรียบคนจนเธอเอ้ยคงจะทำให้พี่แค่บ่นด้วยความจริงความเป็นธรรมความเลื่อมล้ำความเป็นร่วมกันได้ที่ท่าขามนะคะตอนนี้ขบวนคาร์ม็อบลำพูนนะคะก็กำลังมุ่งไปที่ครับเจอพ่อแม่พี่น้องของลำพูนประตูท่านางนะคะย้ายจากท่าขามเปลี่ยนมาเป็นท่านางนะคะมวลชนที่เรื่องงานที่หลังนะคะจะตามมาที่หลังนะคะไม่สามารถมาร่วมขบวนได้ก็มาร่วมกิจกรรมของลำพูนปลดแอกได้ที่ท่านางนะคะครับสวัสดีครับผมก่อนวันนี้ครับแคมบาระเนี่ยนะครับวันนี้คาร์ม็อบนะครับที่กรุงเทพจัดรณรงค์นะครับเพื่อยกเลิกกฎหมาย112นะครับวันนี้ทั้งลำพูนเชียงใหม่ลำปางนะครับรวมพลังกันนะครับแสดงพลังเฮือรับได้หันนะครับการบังคับใช้กฎหมาย112นะครับซึ่งเอามาใช้ในภาวะระทางการเมืองนะครับเอากฎหมายมากดหัวนะครับการต่อสู้ทางประชาธิปไตยนะครับเพื่อบีบให้พลังการเคลื่อนไหวมันอ่อนลงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมายอมจำนนในการต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นร่วมกันนะครับรวมพลังกันไปปะกันที่ประตูท่านางนะครับไปแสดงพลังนะครับเพื่อหันว่านะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องออกมาแสดงพลังเพื่อยืนยันนะครับว่ารัฐบาลที่มาโดยประชาธิปไตยมาโดยจากการรัฐประหารเนี่ยมันจะต้องถึงไปนี้ไม่สมประกอบ
งเอาเปรียบคนจนโถเอ๋ยคงจะทำให้เพียงแค่บุญเมื่อความเป็นจริงความเป็นธรรมความเลี่ยมล้ำความเป็นคนอยู่ที่คนข้างบนจะใช้ยุติความเป็นธรรมมันจอมปลอมยุติความเป็นธรรมเหี้ยพอพอยุติความเป็นธรรมที่สวมด้วยสีเสื้อยุติความเลวทรามด้วยกฎหมายยุติการเปลี่ยนคนให้เป็นควายยุติการทำลายกฎหมายด้วยกฎหมายผมยุติธรรมไม่มีอยู่จริงครับยินดีชนะครับวันนี้เดี๋ยวใครว่างไปฟังกันที่ต้าถามนะครับ 7-8 ปีนะครับรัฐบาลนี่ที่บริหารประเทศนะครับนับวันยิ่งเลวร้ายไปนะครับวันนี้นะครับถึงกรุงเทพนะครับร่วมกันนะครับจัดรณรงค์นะครับยกเลิกกฎหมาย112นะครับเป็นเงื่อนไขข้อ3นะครับในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพื่ออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับเพื่อเป็นกษัตริย์แบบญี่ปุ่นแบบสวีเดนนะครับเพื่อสามารถตรวจสอบทวงดุลได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ3จังหวัดนะครับบอกว่าลำพูนนะครับลำปางนะครับเชียงใหม่นะครับมารวมพลังกันยืนยันนะครับว่ากฎหมาย112เนี่ยมันเป็นกฎหมายที่เอามาใช้พร่ำเพื่อนะครับเอามาใช้ครับละออนที่เอามาต่อสู้ทางการเมืองนะครับไปนะครับพี่ครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเคลื่อนขบวนการไปตั้งเวทีที่สะพานที่ประตูต้านางนะครับเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องคนไหนว่างนะครับไปร่วมกันนะครับไปร่วมเพื่อกำลังใจการไปแสดงออกทางประชาธิปไตยเฮานะครับไม่มีความเสียใจไม่มีขึ้นบนฟ้ามีเพียงเธอละฉันไปฟ้าเดียวกันไม่มีความเสียใจไม่มีขึ้นบนฟ้ามีเพียงเธอละฉันไปฟ้าเดียวกันเธอที่ยืนสูงไปเพื่อไรเนื้อฟ้าที่มองไม่ต่างไปเธอจะบินสูงไปเพื่อไรเนื้อฟ้าที่มองไม่ต่างกันไม่มีความสุขท่าไม่มีคนบนฟ้ามีเพียงเธอละฉันไปฟ้าเดียวกันไม่มีคนเสียใจไม่มีคนเดินฟ้ามีเพียงเธอและฉันได้ฟ้าเดียวกันไม่มีคนเสียใจไม่มีคนเดินฟ้ามีเพียงเธอและฉันได้ฟ้าเดียวกันร้องสิบประชาธิปไตยนะครับทุกคนเป็นใจกันที่ท่านานนะฮะขบวนจะไปพากันที่ต้านานะครับชวนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องมลปูนะครับวันนี้วันยุทธนะครับไปร่วมเพื่อกำลังใจนะครับวันนี้จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับที่ประตูต้านานะครับชวนๆพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับวันนี้มีหนังสือที่เป็นหนังสือหายากนะครับประมาณ100เล่มนะครับจะมาแจกนะครับใจแลนด์ดันสุด
จะดังอยู่บาทมาดีดังรบมีปืนป้องกันแต่คำแนะนำเพียงคนรอดตัวสำคัญเป็นชั่วโมงยอดดีเป็นปีก็มีที่เงินไทยแลนด์ดินดันประเทศแสนเงาไทยแลนด์ดันเป็นสุดได้เงาไทยแลนด์ดินดันประเทศแสนเงาไทยแลนด์บ้านฉันสุดจะได้ยอมบ้านที่เคยชีวิตกับพังสลายหัวใจคนคนดีที่จะลงสู่คนเลวก็ยิ่งใหญ่ประชาชนยังโดนทุกข์ยิ่งต้องทุกข์ยิ่งกันต่อไปนี่สินในเมืองไทยไทยแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์กับบ้านฉันสุดเจ๋งคนไทยบ้านฉันสาวก็คือร่วมแรงร่วมใจกินกินภาษีโรงโรงโรงเรียนเดี๋ยวนี้เป็นกันหมดข้อมงต้องมามันเอาหมดสลดใจจริงอ่ะ Amazing Thailand บ้านที่เคยสวยกับเพื่อนสลายหัวใจคนจะลงสิ่งที่เลวก็ยิ่งใหญ่ประชาชนยังโดนจะถึงก็ต้องยังถึงกันต่อไปนี่สุดแต่เมืองไทยจะแลกดันมาเหตุจันจะบ้านฉันสุดจะดังเคยช่วยกับเพื่อนทำลายหัวใจคนคนดีก็จะลงสู่คนแล้วก็ยิ่งใหญ่ประชาชนยังโดนทุกข์ยิ่งต้องทุกข์ยิ่งต่อไปตอนนี้ขบวนความงงของเรานะคะกำลังจะเคลื่อนไปที่ประตูท่าน้ำนะคะเคลื่อนจากตรงหน้าค่ะแล้วก็ตรงนี้เนื่องจากว่ามีเต็นท์ฉีดวัคซีนสำหรับขบวนตรงนี้นะคะเราก็เลยบ้านที่เคยช่วยกับเพื่อนทำลายหัวใจคนคนดีก็จะลงสู่คนเลวก็ยิ่งใหญ่ประชาชนก็โดนทุกข์ยิ่งต้องทุกข์ยิ่งกันต่อไปมีสิ่งในเมืองไทยใจลายดินแดนมหัศจรรย์กับบ้านฉันสุดจะดังกินข้าวกินน้ำนะครับเชิญพ่อแม่พี่น้องนะครับไปปะกันที่ประตูต้านางนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมหลายอย่างนะครับมาทำกันนะครับวันนี้ในวาระที่กรุงเทพเคลื่อนกันต่อสู้นะครับวันนี้แคมเปญคือช่วยกันรณรงค์ยกเลิกกฎหมาย112นะครับเพราะว่ากฎหมาย112เนี่ยถูกเอาไปใช้ทางการเมืองนะครับน้องๆ นักศึกษาที่เคลื่อนไหวอายุ10ปลายนะครับโดนคดี112เข้าไปหลายคนนะครับบ่สามารถประกันตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แคมเปญใหญ่ก็คือรณรงค์นะครับรณรงค์เพื่อจะยกเลิกกฎหมาย112ซึ่งเป็น3หัวข้อหลักในการเรียกร้องของคนรุ่นใหม่นะครับคือ1ประยุทธ์ออกไปนะครับ2คือเอารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะมานะครับอันที่3คือปฏิรูปสถาบันนะครับวันนี้ถึง3จังหวัดนะครับบอกว่าลำปางเชียงใหม่ลำพูนนะครับวันนี้มารวมพลังกันนะครับมาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับต่างคนต่างมาเดี๋ยวพ่อเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับไปปะกันที่ประตูต้านางนะครับซื้อเข้าซื้อน้ำแต่วันนี้เนาะแล้วเดินไปแอลนะครับในวงม็อบย่อยๆนะครับวงม็อบย่อยๆไปรณรงค์ช่วยกันนะครับไปแสดงพลังนะครับ7ปีที่ผ่านมานะครับนายกคนนี้นะครับภายใต้การนำของนายกคนนี้เศรษฐกิจล่มเหลวนะครับวัคซีนก็ได้วัคซีนกากๆมานะครับประเทศอื่นนะครับบอลพรีเมียร์ลีกเปิดโบสถ์ใส่หน้ากากกันแล้วนะครับเตะบอลได้แล้วคนไทยยังได้ใส่หน้ากากกันอยู่เพราะนั้นนี่ครับหลายเรื่องหลายราวในการบริหารประเทศที่ย่ำแย่นะครับรักกับการบังคับใจกฎหมายที่บ่เป็นธรรมนะครับเดี๋ยวเฮาไปปากันที่ประตูต้านางนะครับเดี๋ยวกับทยอยเอาซ่อรถจอดนะครับตรงนี้เลยก็ได้ครับที่ไหนว่างจอดซ่อจอดรถก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวทีกิจกรรมจะมีตั้งหน้านะครับแอบใต้นะครับตรงไหนว่างจอดเลยครับเดี๋ยวมันจะมีที่จอดจะมีปัญหาเรื่องที่จอดรถแถวครับครับสามารถมาสมทบได้นะคะ
ียวไปทางน้อยเดียวก็ได้ครับจะถึงครับจอดตรงนี้ก็ได้แล้วครับขอบคุณจ้าได้ครับร่วมกันได้ที่ประตูต้านางจะยืนเถอะครับปิ๊กมาจอดตั้งประตูต้านางให้ก็ได้นะครับได้อยู่นะครับตอนนี้ขบวนคาร์มอบนะเจ้าได้มาถึงที่ประตูต้านางแล้วนะคะสามารถมาห่วงกันได้เลยนะคะประตูต้านางอยู่ที่บริเวณหน้าวัดจ้างรองนะเจ้าห่วงกันได้เลยก็ไม่รู้เลยทำให้เราต้องผ่านในท้องกับเธอใจน้อยใจโดนคิดถึงกับเธอเดี๋ยวฮออาจจะต้องขออนุญาตปิดหนึ่งเลนนะครับเอารถแท็กเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวรถเครื่องเสียงตัวนี้ปิดนะครับไม่เธอว่ามีแค่ฉันมีใจได้กินเท่านั้นในโลกใบนี้วิธีที่เราอยู่ได้กินสองคนตอนนี้ขบวนคาร์มอฟได้เดินทางมายังมาถึงยังขวงประตูท่านางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
็นไรเดินไปเดินมาเลยอยู่ตรงไหนอ่ะกินไปมาฝากกินไปมาฝากกินไปไม่คุยโทรศัพท์ตอนนี อยู่ที่ประตูท่านางนะคะมวลชนที่จะมาร่วมทีหลังนะคะสามารถมาสมทบได้เรื่อยๆนะคะที่ประตูท่านางนะคะกิจกรรมเราจัดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศกิจกรรมนะคะ112นะยกเลิก112นะคะเรียกร้องนะคะให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญนะคะฉบับประชาชนนะคะก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะคะของประชาชนเอาขึ้นไปมันตั้งเห็นหน่อยนึงเนาะให้มันชันขึ้นไปบนฟุตบาทรอ123น้องไปตังค์หน่อย123ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องละโกนทุกท่านนะครับก็วันนี้มากันหน้ากันหลายนะครับขอบคุณทุกสายนะครับที่มาร่วมกันในการกิจกรรมครั้งนี้นะครับการที่มาร่วมกันครั้งนี้นะครับขอเพียงจะบอกว่าคือรัฐบาลที่ออกไปเสียนะครับต้องมองไปดูหน้านะครับโดยเล็กๆละอ่อนนะครับคนหลายไปในวันนี้นะครับสามารถมาร่วมได้เรื่อยๆนะคะที่ประตูท่านางนะคะหลังเลิกงานนะเจ้าก็มาร่วมกันได้ที่ท่านางนะคะตอนนี้ขบวนคาร์มอบของเขานะเจ้าได้มาถึงที่ประตูท่านางแล้วนะเจ้าสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะเจ้าผ่านช่องคอมเมนต์ในไลฟ์โซนเลยนะเจ้าแล้วครับอาจารย์คงอีกไม่นานได้กำนำทำแต่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 ยืมเรือดำน้ำมาจำนำก่อนได้ไหมไม่เหลืออะไรแล้วรักลงทุนยิ่งใส่วัดมาไม่จำใจนะผมบอกนะครับใครทุกท่านนะครับเพราะผมเอาใจโมบายตรงนี้ใช่ไหมครับเอาใจโมบายตรงนี้เนาะแล้วเขาอยู่ตรงไหนโอ้ตรงบนรถที่สองครับผมเป็นตัวแทนมาแล้วผมมาร่วมงานตัวแบบใดครับผมมาได้เป็นคนนัดหมายนะครับพี่น้องตำรวจบังเอิญมาแล้วเขาเพิ่งยื่นไม้ขึ้นแบบใดนะครับครับและ
เชิญนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะอู้อาเดียวไข่จะเป็นพิธีกรที่บนรถนะครับผมเป็นพิธีกรจำเป็นประไดเนอร์นะครับวันนี้จะคงจะมีหลายหัวข้อนะครับเพราะว่าทางคนจัดงานเปิ้นก่อวางคนปลาใสไว้แล้วนะครับผมจะมาที่ก่อนที่ประไดนะครับวันนี้ถือว่านะครับเราปูนจัดมีใดนะครับก็มีคนมาร่วมกันเยอะนะครับขอขอบคุณท่านนักการหลายนะครับลำไยก็ราคาถูกเข้าก็ราคาถูกครับเข้าก็ราคาถูกนะครับบอกเคยสนใจแก้ปัญหาบอกว่านะครับอยากเป็นนายกจะมาแก้ปัญหาให้พี่น้องชาวบ้านก็ประหารแก้สักเรื่องหาจ้างเป็นแต่ไปกู้หนี้ยืมสินมาอย่างเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องประเทศเป็นหนี้เป็นสินจนถึงลูกถึงหลานนะครับก็แย่เลยครับทุกวันนี้นะครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็มีตังใจนะครับเงินก็หายากครับร้านค้าก็มีคนเข้านะครับแถมมาเปิดแถมมาฮึ่มเปิดตัวเองนะครับแจกสตางค์คนละครึ่งนะครับจะไปปออย่างนะครับ150 บาทนะครับเขาต้องลงทุนจะเอาไปปอเงี้ย150บ่ฮู้จะเอาที่ไหนไปปออ่ะครับบางคนเพิ่นบ่มีแต้ๆนะครับเงินเดือนคนเฮาอ่ะนะครับเดือน600อ่ะทุกวันตัวใด20บาทอ่ะเข้า20บาทก็กินบ่ได้นะครับแทนที่จะต้องมีรัฐสวัสดิการให้แน่นกว่านี้นะครับอย่างน้อยเดือนละ 5,000 ก็ยังดีแล้วครับคือคนเฮาเพิ่นนะครับเพิ่นก็ทํางานมาเพื่อประเทศนี้ตั้งจัดมือเนี่ยครับคือเพิ่นเดือน600ไปพอกินนะครับ600ตอนนี้อ่ะครับต้องไปใช้จ่ายอย่างกับพอครับประเทศอย่างพร้อมจำมันได้อย่างแลนด์เนี่ยข้างหลังนะประเทศไทยแลนด์นะแต่ถ้าเพิ่มขึ้นเดือนเพื่อชั่วโมงละ400300เพราะผู้นำเป็นดีครับแต่อันนี้วันโป๊ะถ้าประยุทธ์เข้ามาจะถึงวัน400สาวมันบอกขนาดไหนไม่เชื่อประเทศไม่หรอครับพี่น้องถึงวันนี้ก็ผมมีให้ขึ้นนะบริษัทไหนก็ผมขึ้นนะครับเดือนน่ะจะไปขึ้นในเอเชียที่ประดีนะครับถ้าผู้นำเก่งๆก็คงจะดีกว่านี้นะครับเขาอยากให้นายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์เข้ามาขนาดละนะครับใครก็ได้คุณอนันต์ก็ได้หรอถ้าประยุทธ์เปลี่ยนได้ใครเปลี่ยนได้ผมก็จะเปลี่ยนได้ครับนายกประเทศไทยนะขอเปลี่ยนครับมีแค่คนนี้กับคนเดียวนะครับน้องที่มีแบบบริหารประเทศได้คนฉลาดมีมากกว่านี้เอาละออนที่ไหนก็ได้เป็นนายกนะครับถ้าเศรษฐกิจอย่างนี้นะกู้อย่างเดียวนี่นะใครมาเป็นก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวนะครับใครจะมาต่อเจ้าผมนะครับดีเจอ้วนไหมดีเจอ้วนที่จริงเขาก็อู้เดิมๆแม่นะครับเขาผมหูจักเขาผมหูจักเบื่อเขาจะพยายามตอกย้ำว่ามันคือปฏิยาผู้นำที่ปฏิยานะครับตอกย้ำปล่อยๆไปทุกปัญหาไปนะครับเพราะเขาต้องการเปลี่ยนผู้นำนะครับจริงสำคัญคือต้องการเปลี่ยนผู้นำต้องกระจายหาต้นทางนะครับฝากพี่น้องตำรวจเลยเด้อครับอย่างใดแล้วพวกผมมาเนี่ยไม่ได้เป็นศัตรูกับพี่น้องตำรวจนะครับเพียงแต่ต้องการบ้านเมืองนี้มันเจริญนะครับยังอยากให้ประเทศนี้มันเจริญถ้าประเทศนี้เจริญแล้วเราขอออกมาอู้กันอย่างนี้เขาคงจะมาไปยืนต่อหน้ากับพี่น้องตำรวจอย่างนี้นะครับบ้านเมืองสงบผมมีใครอยากจะมาประมาณนี้หรอครับนะเพราะนั้นก็วันนั้นผมก็ว่าคอมันฮักคาร์โบเดียมนะมันสะดุ้งถ้ามีบอกคอฮักคาร์โบเดียมเนี่ยนะครับผมจะฉลองที่ดูนะครับเป็นไปเป็นมาเป็นว่าโยกขาเพื่อขึ้นเข่าก่อนความตั้งในพักก็แตกกับบ่เบิ่งนะครับพี่น้องตำรวจครับมันยุ่งฝ่ายรัฐบาลละนะครับขอให้มันไปเวทีง่ายนะครับเอาที่เจ้าอ้วนต่อครับจะไปก็รถมาครับเมื่อกี้นะเราถึงลานกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวเวทีนี้เราจะมอบให้กับน้องๆเยาวชนนะลำพูนปุดแอกนะครับทำกิจกรรมต่อนะครับพวกเราอยู่นี่ที่ออฟฟิเชียลนะครับก็มาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนเพื่อจะทำหน้านี่ไหมให้ชาติเราเดินหน้าต่อไปและเราต้องการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าเราอยู่เดิมๆเนี่ยเราไม่ได้แล้วครับพ่อแม่พี่น้อง
ันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศงานนะครับเป็นขบวนคาร์ม็อบยกเลิก112นะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงช่วงประตูท่าขำท่านางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับประเทศไทยมีบ่อน้ำมันเยอะแยะมากมายที่เหลือใช้แต่คนไทยต้องมาไปท่าต้องมาใช้น้ำมันนิด30กว่าบาทครับพี่น้องครับบ่อน้ำมันมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราต้องใช้น้ำมันแพงเพราะอะไรครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกวันนี้ประชาชนอยู่ใต้ตีนพวกอำมาตยาธิปไตยครับพ่อแม่พี่น้องครับถึงเวลาที่พวกเราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วพ่อแม่พี่น้องครับยิงเองก็ลำบากชายเองก็ลำบากครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกวันนี้ต้องได้ผ่อนรถต้องได้ผ่อนบ้านจะไม่มีจะกินแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับโอเคครับเวทีนี้เราจะขอมอบให้กับน้องๆเยาวชนลำพูนปวดแอกนะครับมาทำกิจกรรมตรงนี้ครับพวกเราจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนขอเสียงตบมือให้กับน้องๆเยาวชนลำพูนปวดแอกครับพี่น้องครับครับเอาพิธีกรนะจะมาดำเนินการกับน้องๆนะพิธีกรอยู่บนด้านบนนะกำลังทำกิจกรรมอยู่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเราหน้าจ้างลิซ่ามา200กว่าล้านครับพี่น้องครับครับพี่น้องโชว์3นิ้วขึ้นมาครับพี่น้องครับโชว์3นิ้วขึ้นมานี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้คือกิจกรรมแรกนะครับเมื่อกี้ไงเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านผู้กำกับได้มาแถลงการเรื่องโรคระบาดและรอบสุดท้ายท่านผู้กำกับบอกว่าก็มาชี้แจงให้กับพี่น้องฟังถ้ามีหมายมาเราจะได้บอกถูกโอเคครับยังไงมางี้มันก็ต้องมีหมายอยู่แล้วครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อก่อนมี34คดีมาลำพูนเอาอีกสักหมายหนึ่งนะไม่เป็นไรครับเพื่อพี่น้องประชาชนเราไม่ได้ทำเพื่อตนเองเราทำเพื่อคนทั้งชาติครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่เป็นไรครับเพื่อพี่น้องประชาชนโอเคน้องๆไปไหนครับมาทำกิจตอบแทนมารับไมค์ต่อเลยครับพี่น้องประชาชนที่จะมาถ่ายนะครับมาถ่ายรูปเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับกิจกรรมนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องครับมาร่วมกันถ่ายรูปนะฮะกิจกรรมมีเยอะมากมายนะครับที่จะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสลิมนะฮะที่หลงเหลืออยู่ตรงนี้ก็มาดูเอานะครับเราก็ไม่ว่านะฮะต่างความคิดต่างความเห็นนะครับและกิจกรรมของเราอยู่ตรงนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับมีหลายๆอย่างนะอยากให้รู้ว่าประเทศนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้เราต้องเป็นทาสพ่อค่ะพ่อค่ะจะออกมาเยอะค่ะรถเขาจะต้องนะครับเราต้องเป็นทาสเราอยู่ใต้ตีนพวกอมาตยาธิปไตยนะครับพวกเราอยากบอกดินบอกฟ้าว่าพวกเราทุกคนเนี่ยประชาชนเนี่ยก็มีหัวใจนะเว้ยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องอยากบอกดินบอกฟ้าว่าประชาชนอย่างพวกกูก็มีหัวใจพี่น้องเอ้ยโอเคครับพ่อแม่พี่น้องครับไม่มีเสียงแล้วน้องๆไม่ได้ปอนมาทำกิจกรรมต่อนะครับจะกันยังไงก็มาถ่ายรูปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเก็บภาพกันสวยๆนะครับกิจกรรมของเราวันนี้ก็เราก็ทำให้เห็นนะครับร้านตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าประตูท่านางนะครับก็เป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะมาทำกิจกรรมกันไ
พราะว่าเป็นเงินภาษีของพวกเราพวกเราก็มาทำกิจกรรมกันนะครับทุกวันนี้เนี่ยประชาชนไม่มีสิทธิ์มีเสียงประชาชนออกมาก็ยัดข้อหาก็ยัดคดีให้กับพวกเรานะครับตอนนี้กรุงเทพก็ทำกิจกรรมอยู่ลำพูนก็ทำกิจกรรมและอีกหลายจังหวัดก็ทำกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์นะครับเรามาวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปใช้ความรุนแรงเราอยากให้บอกประชาชนรู้ว่าทุกวันนี้ประเทศไม่มีประชาธิปไตยเป็นประเทศเถื่อนนายกรัฐมนตรีที่ได้มาก็รัฐประหารเขามาปล้นอำนาจเขามาครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าทุกวันนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอยู่เนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ลำบากอย่างนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกวันนี้ประชาชนลำบากทุกข์ยับยากโอเคครับแล้วมาเปลี่ยนแล้วนะครับจะมาอ่านบทกวีให้กับพ่อแม่พี่น้องครับขอเสียงตบมือหน่อยครับพี่น้องครับขออนุญาตถอดแมสนะครับมันเป็นอันตรายก็ลุกเชียงใหม่มานะครับเป็นคนเมืองครับเมืองกรุงแต่เขาหนีเมืองกรุงมานะครับมาอยู่เชียงใหม่เมืองละนะครับนะครับเชียงใหม่ลำพูนก็ใกล้ๆครับวันนี้ตั้งใจมาร่วมกับพี่น้องลำพูนนะครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยพี่น้องคงจะทราบนะครับเป็นวันที่ลุงนวลทองไพวันนะครับได้อัตตาวิบากกรรมนะครับตนเองนะครับโดยการผูกคอตายนะครับที่ใต้สะพานลอยตรงเยื้องๆหน้ากับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทำจำไม่ผิดนะครับเพื่อที่จะประท้วงนะครับประท้วงรัฐบาลซึ่งทำการรัฐประหารไปเมื่อปี2549นะครับตอนนั้นลุงดุมทองไพวันได้ขับแท็กซี่ชนกับรถถังถ้าพวกเรายังจำได้หลังจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าใจว่าจะเป็นในส่วนของคสช.ตำแหน่งอะไรไม่ทราบได้กล่าวว่าไม่มีใครหรอกที่จะยอมพลีชีพตนเองเพื่อประชาธิปไตยทำให้ลุงนวลทองไพวันซึ่งได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตยทนไม่ได้ที่ทหารมากล่าวเช่นนั้นดังนั้นลุงนวลทองไพวันจึงได้เสียสละชีพตนเองเพื่อประท้วงให้สังคมให้ทหารได้รับทราบว่าประชาชนต้องการประชาธิปไตยและกล้าที่จะยอมพลีชีวิตเพื่อล้มล้างเผด็จการทหารซึ่งครองอำนาจมา7ปีแล้ววันนี้จึงขอร่วมรำลึกนะครับพี่น้องพวกเรารวมทั้งพี่ๆน้องๆตำรวจก็คงจะรับทราบข้อมูลข่าวสารการเสียชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเลยล่าสุดมาพวกเราก็ทราบแล้วว่ามีเยาวชนอายุ15ได้เสียชีวิตไปซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวในอีกช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้ขอให้พวกเราได้ร่วมไว้อาลัยกับการเสียสละชีวิตของลุงนวลทองไพวันซึ่งก่อนที่เราจะร่วมกันยืนไว้อาลัยผมขออ่านบทกวีซึ่งเขียนโดยจิ้นกันมาชนในวันที่2พฤศจิกายน2549ซึ่งในขณะนั้นคุณจิ้นเองได้กำลังแต่งเพลงให้กับพี่น้องนปช.เสื้อแดงซึ่งกำลังต่อสู้อยู่และได้ทราบข่าวการเสียชีวิตของลุงนวลทองบทกวีชื่อว่าเขาชื่อนวลทองนวลทองขอพลีชีพจุดประทีปแห่งสมัยเกิดมาเพื่อรับใช้พิทักษ์ไว้อุดมการณ์เชื่อมั่นต่อจุดยืนเขาลุกขึ้นอย่างกล้าหาญ
คัดค้านเผด็จการรัฐประหารหน้าชิงชังเป็นเพียงสามัญชนพุ่งรถชนพุ่งรถยนต์ชนรถถังหนึ่งคนมีอาจย้ำเกินกำลังจะประลองวีรชนไม่ตายเปล่าหากพวกเราทั้งผอมคนซื่อชื่อนวมทองจะเรียกร้องความเป็นธรรมคนซื่อชื่อนวมทองจะเรียกร้องความเป็นธรรมครับขอให้เราร่วมกันยืนสงบนิ่งสัก 1-2 วินาทีนะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยและคารวะอะไรแด่ลุงนวมทองเชิญครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญพบกับรายการต่อไปครับครับขอบคุณไอ้กระตั้งนะครับออมเปียออมครับก็อันนี้วันนี้นะครับมันมีหนังสือประวัติศาสตร์ที่จะเลือกกันยกระดับเรื่อง112นะครับตอนนี้ก็มีเอาไปตามหน้าไปเลยนะครับจำนวนจำกัดนะครับเพราะว่าทางกรุงเทพเป็นส่งมาให้นะครับเป็นคำประสัยนะครับที่หลายคนที่ได้กล่าวนะครับเกี่ยวกับคดี112นะครับก็เอาไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับซึ่งตัวนี้บ่ผิดกฎหมายนะครับถ้าผิดกฎหมายนี่ก็คงบ่สามารถปั้มแจกกันได้นะครับก็ถือว่ามีจำนวนจำกัดนะครับใครที่ยังมาได้ก็เอาไปศึกษานะครับเอาไปศึกษาเอาคนละเล่มเนี่ยผมต้องเอาไปกันนะเพราะมันมีน้อยนะครับเป็นการรวบรวมคำประสัยนะครับที่พูดถึงกฎหมาย112นะครับจริงๆหลายเรื่องนะครับไม่ได้เข้าเกณฑ์กฎหมาย112เลยนะครับจริงๆกฎหมาย112เนี่ยเพิ่นคุ้มครองเฉพาะกษัตริย์รัชทายาทนะครับแล้วก็พระราชินีนะครับถ้าจำผิดนะครับแต่หลายเรื่องเนี่ยเป็นการเอากฎหมาย112นะครับเอามาใช้ทางการเมืองนะครับไปยัดคดี112นะครับคู่กับละอ่อนน้อยนะครับละอ่อน15 16เนี่ยโดนคดี112นะครับซึ่งคลิปในการประกันตัวกับบ่ฮื้อเปิ้นนะครับคลิปบ่ผิดเนี่ยคนไล่ฆ่าคนตายเนี่ยฟังคดีบางเคสเนี่ยอย่างเคส6/1เนี่ยศาลเนี่ยฮื้อประกันตัวเพื่อมาสู้คดีนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมาย112เนี่ยมันก็เหมือนกันจะต้องเปิดโอกาสให้คนที่ถูกฟ้องร้องเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเก่านะครับในความผิดเพราะฉะนั้นวันนี้เฮายืนยันนะครับ3จังหวัดวันนี้ลำพูนเป็นเจ้าภาพนะครับมาจัดงานที่ลำพูนถึงลำปางเชียงใหม่เนี่ยมายืนยันโดยกันว่ากฎหมาย112นะครับมันสมควรจะต้องใช้อย่างมีเหตุผลนะครับหรือกระทั่งว่าตอนเนี้ยมันถูกใช้ในทางการเมืองนักขึ้นยอดคนที่โดนคดี112เนี่ยสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นหลังจากช่วงยุคเสื้อแดงนะครับตอนเนี้ยเป็นยุคนักศึกษาคดี112เนี่ยกลับมาใช้นักนะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญมันเนี่ยที่กรุงเทพนะครับก็คือรณรงค์เพื่อจะยกเลิกกฎหมาย112นะครับคืนเสรีภาพการประกันตัวนะครับคืนเสรีภาพการอู้จ๋านะครับอย่างมีเหตุมีผลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้องถูกทำนองธรรมคงธรรมนะครับสามารถนะครับถามมันเหมือนอาจารย์พิจิปูลเป็นว่านะครับการอู้เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยข้อ3ของนักศึกษาเนี่ยก็ต้องอู้กันเรื่องปฏิรูปสถาบันนะครับคำว่าปฏิรูปเนี่ยมันหมายถึงว่ารีฟอร์มนะครับภาษาอังกฤษคือรีฟอร์มก็คือทำให้มันดีขึ้นนะครับเขาไม่ได้ไปแตะเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างก็ยังเป็นอย่างเก่านะครับแต่เขาเรียกร้องเพื่อตัวองค์พระมหากษัตริย์หรือสถาบันตัวสถาบันนะครับปรับตัวเก่าเพื่อเข้ากับยุคสมัยเพื่อเข้ากับระบบประชาธิปไตยนะครับในโลกของสมัยใหม่นะครับอันนั้นเป็นเรื่องเงื่อนไขอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการต่อสู้เรื่อง112เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องการล้มล้างสถาบันนะครับยืนยันให้ชัดเจนนะครับเป็นการเขามายืนยันในการว่า112เนี่ยมันดันไปใจกับนักต่อสู้ทางประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นโอเคครับวันนี้เขามีตัวแทนจากเชียงใหม่นะครับเจินเต้เลยครับผมสวัสดีครับผมทุกท่านนะฮะก็ในวันนี้ครับผมอาจจะไม่ได้มาพูดถึงตัว112หรือตัวสถาบันใดสถาบันหนึ่งเป็นหลักนะฮะ
แต่ผมอยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งในประเทศไทยคือความยุติธรรมฮะความยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยครับผมหรือความยุติธรรมในที่ไหนในทั่วโลกนะฮะหลายคนอาจจะเห็นเป็นสัญลักษณ์ตาช่างหรือว่าเป็นเห็นการเจรจาไก่เกี่ยหรือการให้โอกาสในการสู้คดีจนกว่าจะถึงที่สิ้นสุดแต่ในประเทศไทยครับทุกท่านครับไม่ว่าจะคดีมาตรา12หรือว่าคดีอื่นๆที่มีการเรียกร้องกันในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเศรษฐกิจอย่างที่ผมเคยได้ไปดูอันนี้จะเป็นของเชียงใหม่ก็คือเรื่องของการข้อพิพาทเรื่องของร้านค้าเอ่ยหรือว่าเรื่องของสถานที่ในการทำมาหากินเอ่ยอื่นๆเอ่ยทั้งหลายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราพ่อแม่พี่น้องคือการที่คนที่ไม่มีเงินเนี่ยจำต้องเสียโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตในการทำมาหากินเพื่อมาต่อสู้กับคนรวยที่ในระหว่างที่มาสู้กันในกระบวนการยุติธรรมนั้นเขามีต้นทุนในการต่อสู้มากกว่าเราคนที่ไม่มีสตางค์เนี่ยฮะอาจจะถูกต้องไปฝากขังอยู่ในคุกอยู่ในศาลในขณะที่คนที่มีสตางค์เนี่ยฟ้องไปเถอะฮะตัวเองเนี่ยกินนอนสบายอยู่บ้างเราจะเห็นได้จากเพื่อนๆหลายๆคนที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจำอยู่หลายๆคนในนั้นไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้นหรือคนอื่นเป็นนักศึกษาเขาจำเป็นต้องเรียนต่อแต่กลับไม่ได้โอกาสในการออกมาใช้ชีวิตกลับไม่ได้โอกาสออกมาใช้ชีวิตเหมือนกับนักศึกษาคนอื่นทั่วไปหรือเหมือนกับคนที่แจ้งความ12กับเขาหรือเหมือนกับคนที่กำลังทำเสรีภาพของประชาชนในทุกๆวันนี้การขังหรือการไม่ให้ประกันตัวนะฮะมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากสำหรับคนที่มันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการสร้างอนาคตตัวเองขึ้นมาสร้างความมั่นคงขึ้นมาบางคนเพิ่งจะมีลูกตัวน้อยฮะอย่างทนายอานนท์ใช่ไหมครับมีลูกก็กลับไม่ได้ออกมาเลี้ยงลูกตัวเองและชีวิตเวลาที่หายไปเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยถามว่าเมื่อจบคดีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะตัดสินออกมาไงเนี่ยใครจะรับผิดชอบหรือโดยเฉพาะในกรณีที่มันไม่มีความผิดเวลาเหล่านั้นหลายเดือนหลายปีที่คนคนหนึ่งจะต้องเข้าไปในนั้นการที่พ่อกับลูกเนี่ยต้องห่างกันเป็นปีเนี่ยทางใดที่เพิ่งลูกเพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมีใครรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่รัฐเคยผิดชอบไหมรัฐเคยรับผิดชอบหรือเปล่าหรือคนที่แจ้งความเนี่ยรู้สึกผิดไหมทุกวันนี้ยังมีหลายๆคนเลยครับไปไล่แจ้งความ112เหตุเกิดที่กรุงเทพแจ้งขึ้นมาที่เชียงใหม่ไล่ที่นึงก็คือปัตตานีแจ้งให้บินไปบินมาเหนือสุดใต้สุดเหนือสุดใต้สุดนี้อย่างนี้มันใช้ได้หรอผมเรื่องของเสรีภาพเรื่องของความยุติธรรมนะฮะมันเป็นเรื่องที่มันใจตัวเราเลยผมยกตัวอย่างอย่างกรณีในวิกฤตศิลป์มช.ล่าสุดเนี่ยเนี่ยคือเรื่องใกล้ตัวสุดๆการที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยนักศึกษาต้องการจะเรียนจบต้องการที่จะเผยผลงานตัวเองเพื่อที่จะเรียนจบเพื่อไปประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยกับไม่ได้แสดงผลงานกับถูกชะงักลงเพียงทำว่ากลัวของใครบางคนที่อยู่ในคณะวิจิตรศิลป์หรือเพียงเพราะกลุ่มอำนาจเก่าทั้งหลายเนี่ยขัดขวางก็กลัวว่าการแสดงผลงานศิลปะไม่กี่ชิ้นในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะไปกระเทือนความมั่นคงของกลุ่มอำนาจเก่าเหล่านั้นนะอย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยล่าสุดมีประสบการณ์เรื่องของการโดนคุกคามที่เชียงใหม่นะก็คือผมไปรายงานตัวตามปกติแล้วก็มีคนดักมอบคดี12นอกเขตที่ตำรวจผู้นั้นรับผิดชอบโดยที่ตอนแรกผมปฏิเสธแล้วผมไม่ต้องการแต่ตำรวจเหล่านั้นนะยังดึงดันที่จะให้รับทราบข้อเก่าหาโดยปราศจากทนายครับพี่น้องทุกวันนี้เท่ากับว่าแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการราชการเองเนี่ยรัฐบาลชุดนี้
หรือพนักงานชั้นผู้น้อยทั้งหลายเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วเช่นกันวันดีคืนดีครับผมอาจจะจู่ๆก็ยื่นหมายพาม็อบเลยก็ได้ในม็อบนี้เลยวันดีคืนดีเรานั่งกินข้าวอยู่เนี่ยเราจามเนี่ยไม่ก็จะผิดกฎหมายก็ได้ใช่ไหมฮะเหมือนกรณีสมัยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วที่แม่งชูกระดาษเปล่าแล้วตำรวจมายึดนะฮะทุกท่านคิดว่าในอนาคตเนี่ยเราจะอยู่กับอะไรอย่างนี้ที่มันหนักข้อขึ้นเรื่อยๆไปได้หรอฮะกับคนประสาทแตกเพียงไม่กี่คนที่มีอำนาจมีปืนคนที่มีอำนาจมีปืนที่ประสาทแตกแล้วเนี่ยฮะมันทำได้หลายอย่างยุบเป็นอย่างเดียวมีสติมีจิตใจที่เป็นคนคนประสาทแดงเหล่านี้มีแค่อย่างนี้ฮะที่ทำไม่ได้ถ้าคนที่มีจิตใจเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยต่อให้ไม่ว่าคนผิดหรือไม่ผิดในสายตาเขาจะมีความกรุณาจะไม่ยัดเงื่อนไขอะไรต่างๆที่ทำให้ชีวิตคนอีกคนนึงเนี่ยที่เขาจังหน้าเนี่ยต้องมีปัญหาต้องเสียอนาคตตอนนี้มีคนหลายคนที่กำลังโดนฟ้องมากขึ้นเรื่อยๆด้วยมาตราอะไรต่างๆไม่ใช่แค่112ฮะวันนี้112ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นมาตราอื่นๆ116เอ่ยพ.ร.บ.ชุมนุมเอ่ยพ.ร.บ.ควบคุมโรคเอ่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นฮะสร้างมาเพื่อที่ทำให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยไม่ว่าจะเรียกร้องเรื่องอะไรอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องรัฐบาลอย่างเดียวนะฮะเรื่องที่ดินเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องการเยียวยาอะไรต่างๆแค่มีการรวมตัวแล้วมันกระทบกับความมั่นคงของรัฐเนี่ยเราสามารถโดนคดีเหล่านี้ได้หมดรับคดีเหล่านี้แม่งเสียเวลามากคุณนึกภาพว่าคุณต้องเสียอย่างน้อยเนี่ยเดือนละ2ครั้งเนี่ยเดือนละ2วันเนี่ยในการไปรายงานตัวคดีเดียวหรือถ้าคุณยอมรับสารภาพเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินกี่ครั้งกว่าที่การเรียกร้องของเราเนี่ยจะชนะอาจจะไม่ใช่เรียกร้องเรื่องโครงสร้างทางประเทศฮะสมมติเรียกร้องเรื่องการขายของบนฟุตบาทเนี่ยเราหาเงินได้วันละกี่พันแต่โดนปรับครั้งละ 3,000 5,000 อย่างนี้มันจะได้เหรอพี่น้องฉะนั้นแล้วมันถึงเวลาแล้วฮะตัวมาตราของกฎหมายก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีปัญหาแต่สิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เราจะผ่านไปไม่ได้และลืมไปไม่ได้เลยคือตัวของกระบวนการตรวจสอบการมีส่วนร่วมการมีเมตตาธรรมต่อกันและกันในการดำเนินคดีและให้ความยุติธรรมไม่ใช่แค่แก่ผู้เสียหายแต่สำหรับผู้ต้องหาที่เรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาผิดหรือถูกกลุ่มคนทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรมที่จะถูกตัดสินหรือถูกตัดสินแล้วจะต้องตัดสินบนหลักมนุษยธรรมต่อจากนี้ไม่ว่าไอ้กฎหมายเพียงตัวนี้จะถูกยกเลิกหรือถูกแก้ไขก็ตามกระบวนการยุติธรรมในคดีต่างๆจะต้องเอื้ออำนวยให้ผู้ที่สู้คดีกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้สู้คดีโดยที่เขาใช้ชีวิตต่อไปได้ปล่อยเพื่อนเราออกมาจากเรือนจำปล่อยให้อนาคตของชาติอย่างเป็นกลางเนี่ยที่เรื่องวิทยาศาสตร์ที่ได้ข่าวว่าเกี่ยวกับตำรวจไปนาใต้ต่างๆเนี่ยอนาคตของชาติทั้งหลายเนี่ยบุคคลที่มีบุคลากรที่ประสิทธิภาพหลายเนี่ยออกมาพัฒนาตนเองในอนาคตชาติเราต้องการคนเหล่านี้ไปร่วมกันพัฒนาประเทศชาติเราจะไม่ยอมให้บุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหลายจะต้องมาเสียอนาคตเพียงเพราะกลุ่มคนบางกลุ่มใช่หรือไม่ครับพ่อแม่พี่น้องดังนั้นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแคมเปญ112หรือแคมเปญเรื่องกระบวนการยุติธรรมมันจะไม่จบเพียงเท่านี้เราจะสู้กันต่อไปครับเราจะดำเนินการกันต่อไปเพื่อให้ความยุติธรรมนั้นกลับมาบังเกิดแก่ประเทศไทยและหลุดพ้นออกจากยุคถิ่นกาขาวเป็นต้นไปครับพ่อแม่นะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณน้องเต้นะครับเดินทางมาช่วยนะครับจากเชียงใหม่ก็ยินดีจะนักครับผมยินดีจะนักเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้หน้าหมู่นะครับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเอาย้อนติ๊กไป7ปีที่แล้วนะครับเรามีนายกที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยที่จริงมันเกิดมาจากการ
ทำรัฐประหารนะครับยึดอำนาจของเพิ่นมานะครับแล้วก็ไปแก้รัฐธรรมนูญเนาะไปแก้เงื่อนไขรัฐธรรมนูญที่มันมี250สว.แล้วก็มาเลือกตัวเก่าเลือกตั้งที่ตายครับจะได้กระดึงก้าน250คนที่เพิ่นพร้อมจะยกมือเพื่อประยุทธ์250คนบ่น่าเชื่อครับว่ามาแตกสักคะแนนครับยกมือเลือกประยุทธ์มาเพราะฉะนั้นครับกลไกที่มันบิดเบี้ยวครับเหมือนที่ส่วนกลางนะครับเพิ่นเรียกร้องใหญ่ๆคือ3ข้อเนี่ยที่เราได้ยินกันคือ1ประยุทธ์ออกไปนะครับ2แก้รัฐธรรมนูญนะครับ3คือปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้น3ข้อเนี่ยมันจะเป็นเงื่อนไขที่ครอบคลุมการต่อสู้ทางประชาธิปไตยที่จะสำเร็จผลได้อย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะข้อ2เนี่ยเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับกลไกที่บิดเบี้ยวนะครับ250สว.หรือเงื่อนไขอย่างอื่นนะครับอาจจะเป็นแม้แต่มาตรา1มาตรา2เนี่ยในรัฐธรรมนูญเองอ่ะเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันก็จําเป็นต้องแก้ไขนะครับเพื่อจะปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนประเทศให้มันทันสมัยให้มันเข้ากับยุคเข้าสมัยได้นะครับมันจะมีแถม2วงนะครับเดี๋ยวเพื่อนพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่มีปัญหาเรื่องลำไยนะครับเดี๋ยวเตรียมตั๋วไว้นะครับพอดีอ้ายเป็นแคนเซิลสกรรมนะครับบ่ได้มาสกรรมแต่นะครับเดี๋ยวจะมีกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรคนจนปลดแอกนะครับวันนี้เพิ่นมาล่ารายชื่อรณรงค์ในข้อเรียกร้องของเพิ่นนะครับเดี๋ยวเชิญตัวแทนได้เลยครับผมครับครับคุณผู้ชมสวัสดีครับก็เป็นพวกเราเป็นตัวแทนจากเกษตรกรคนจนปลดแอกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นปัญหานะครับในพื้นที่นะครับในภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ในประเทศไทยทั้งประเทศด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็เรามารำลึกนะครับถึงการจับไป15ปีเนาะ15ปีการจับไปของลุงนวมทองไพวันนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับกับอำนาจเผด็จการทหารนะครับกับสังคมที่ไม่เป็นธรรมไม่เท่าเทียมนะครับสังคมแห่งการกดขี่ซึ่งพวกเรารู้สึกว่ายังไงเราก็ต้องในนามของเกษตรกรคนจนปลดแอกนะครับก็จำเป็นที่จะต้องมาที่นี่ให้ได้นะครับก็ตอนนี้เรามีรูปนะครับไหนๆเราก็รำลึกถึงนะครับบรรพชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับวันนี้เราก็มาเพื่อรำลึกเหมือนกันนะครับอยู่ในพื้นที่สังคมเดียวกันนะครับก็จะมีทั้งพ่อหลวงอินทาศรีบุญเรืองนะครับซึ่งเป็นประธานสถาบันชานาชาไร่แห่งประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งผืนดินลำพูนเชียงใหม่ก็เป็นผืนดินประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าบรรพบุรุษชาวไร่ชาวนาของเราที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับนักศึกษาในช่วงปี2516ถึง2519ก็ถูกลอบสังหารไปนะครับไม่ต่ำกว่า33คนแน่นอนนะครับในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับซึ่งตอนนั้นกลุ่มชาวนาชาวไร่เนี่ยก็ได้มีการลุกขึ้นมาต่อสู้กันเป็นล้านคนนะครับจากการที่เขาถูกกดขี่นะครับด้วยการที่เขาเนี่ยจะต้องเช่าพื้นที่นาตัวเองนะครับเพื่อทำกินแล้วก็ต้องจ่ายค่าเช่านาเนี่ยเป็นข้าวครึ่งหนึ่งนะครับของพื้นที่ที่ตัวเองทำได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการกดขี่เกษตรกรอย่างใหญ่หลวงนะครับแล้วก็การต่อสู้แล้วก็33ชีวิตของ3,000ชาวนาชาวไร่ประเทศไทยที่สูญเสียไปก็ไม่สูญเปล่านะครับเพราะว่าสุดท้ายทำให้เรามีพรบควบคุมค่าเช่านาซึ่งอาจจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นผู้ดูประการสำคัญอยู่แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือการได้มาซึ่งพรบสปกนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ตรงไปตามเจตนารมณ์บ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นทิศทางที่ดีในการไปรุ่งที่ดีนะครับส่วนท่านที่สองนะครับก็คือพระตีปูนุสับตีมูนะครับซึ่งเป็นสมาชิกนะครับเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือซึ่งก็ได้มีการต่อสู้ร่วมกับสมาชิกคนจนด้วยสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือพี่น้องชาติพันธุ์หรือว่าพี่น้องชนเผ่านะครับวันนี้ผมมาพูดในนามพี่น้องชนเผ่านะครับในประเทศไทยพวกเรามีกันอยู่ด้วยกัน40กลุ่มชาติพันธุ์จำนวนประชากรไม่ต่ำกว่า3ล้านคนนะครับพวกเราไม่ใช่คนกลุ่มน้อยนะครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีจำนวนประชากรมากจริงๆนะครับ3ล้านคนเป็นประชากรที่มีจำนวนมากจริงๆนะครับถ้าย้อนกลับไปในช่วงนักศึกษากำลังต่อสู้นะครับกับจอมพลถนอมกิติกจรใช่ไหมครับตอนที่เราต่อสู้ในช่วงเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยสิ่งที่จอมพลถนอมหรือรัฐบาลทหารทำกับพี่น้องชาติพันธุ์
ก็คือการออกกฎหมายออกนโยบายเพื่อที่จะเพิกถอนนะครับสิทธิ์เพิกถอนนะครับบัตรประชาชนของพี่น้องชาติพันธุ์เป็นจำนวนมากนะครับทำให้พี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การกดขี่นะครับเพราะเขาไม่เคยมีสิทธิ์เท่าเทียมกับพวกเราที่เป็นคนไทยเลยครับเราลองนึกถึงพี่น้องม้งนะครับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ม้งต้องเสียภาษีน้ำนมนะครับภาษีน้ำนมลองคิดดูแล้วกันนะครับเรามีนม2เต้าใช่ไหมครับเลี้ยงลูกให้เติบโตมาแต่ทำไมพี่น้องชนเผ่าพี่น้องชาติพันธุ์ที่ไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยถึงจะต้องเสียภาษีค่าน้ำนมที่เลี้ยงลูกตัวเองให้กับรัฐไทยนี่มันคือการกดขี่ที่รุนแรงร้ายแรงที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับพี่น้องชนเผ่าเนี่ยอยู่ในพื้นที่ป่านะครับเพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่มีฐานทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากนะครับมันอุดมสมบูรณ์มากจนรัฐไทยเนี่ยเอาพื้นที่ของพวกเราเนี่ยไปทำสัมปทานป่าไม้ลองคิดดูนะครับอยากจะชวนทุกคนที่นี่นะครับลองจินตนาการดูครับเราอยู่ในพื้นที่ป่านะครับอยู่มาแต่บรรพบุรุษนะครับวันดีคืนดีมันกลายเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามพรบป่าไม้2484ประกาศทับไปบนหัวคุณนะครับเพราะว่าเขาไปนิยามว่าพื้นที่ป่าเนี่ยก็คือที่ดินที่ยังไม่มีใครได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายก็คือไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่คำถามคือเราจะต้องการเอกสารสิทธิ์ไปทำไมก็ในเมื่อเราอยู่ตรงนั้นมาก่อนเราครอบครองพื้นที่ตรงนั้นเราใช้ประโยชน์เราดูแลพื้นที่ตรงนั้นมันกลายเป็นพื้นที่ป่าตั้งแต่2484วันดีคืนดีคุณออกพรบป่าสงวนแห่งชาติประกาศพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทับไปบนหัวเขาชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้กับสำนักงานป่าไม้ที่รัฐไทยเป็นคนทำนะครับกรมป่าไม้ตั้งขึ้นมาโดยมีอธิบดีป่าไม้3คนแรกเป็นพ่อค้าไม้ชาวอังกฤษนะครับฉะนั้นกรมป่าไม้ไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรนะครับแต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อรวมศูนย์ทรัพยากรและทำสำนักงานป่าไม้ตัดไม้ส่งไปอยู่ที่อังกฤษในช่วงสนธิสัญญาเบาลิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับต่อมานะครับพอชาวบ้านลุกขึ้นมาสู้การสัมปทานป่าไม้สิ่งที่รัฐไทยทำก็คือการปิดป่าปิดสัมปทานในปี2532แต่แทนที่จะให้พี่น้องชนเผ่านะครับมีสิทธิ์ในการดูแลจัดการทรัพยากรเขาก็ขอทุกคนเรียกร้องในการดูแลทรัพยากรคุณกลับไปประกาศอุทยานแห่งชาติทับตะวันพื้นที่เขาคุณไล่เขาออกจากป่าพี่น้องในจังหวัดลำปางนะครับเป็นหนึ่งกรณีที่สำคัญมากและเราไม่ควรหลงลืมนะครับพี่น้องนะครับที่บ้านผาช่อวังใหม่ในปัจจุบันนะครับเป็นพื้นที่นะครับที่ถูกจัดสรรสำหรับการอพยพนะครับชุมชน5ชุมชนของพี่น้องคนเผ่าเมียนพี่น้องล้วพี่น้องลีซู880คน160ครอบครัวคุณจับเขานะครับคุณต้อนเขาไปอยู่ในพื้นที่จำกัดพื้นที่แบบตะลำนะครับเขาไม่สามารถทำกินได้นะครับจากเดิมที่เขาทำกินหาเลี้ยงชีพด้วยการทำกินแล้วก็เลี้ยงตัวเองสุดท้ายแล้วพอเขาทำกินไม่ได้ที่ดินแห้งกรับเป็นหินนะครับเขาก็เลยต้องเปลี่ยนอาชีพออกไปทำงานรับจ้างข้างนอกบ้างนะครับหนักสุดก็คือพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะครับต้องไปค้าบริการนะครับในช่วงปี2537หลังจากมีการปิดป่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่น้องที่ผาช่อ11คนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการอัตตาวิบากกันนะครับพวกเขาฆ่าตัวตายจากการถูกอพยพนะครับยกย้ายสินค้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระตีผู้เท่าคนนี้นะครับพระตีผู้รู้ดอกพิมูนะครับลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับกับนโยบายอพยพคนออกจากป่าอยู่คอตกอในช่วงปี2537เข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับสมัชชาคนจนในปี2540ตอนนั้นพื้นที่ป่าบนที่อุทยานอยู่ภายใต้การจัดการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับคุณประจวบพยาบาลครับในสมัยนั้นพระตีภูนุดอกตีมูในวัย70ปีนะครับอยู่ที่ชุมชนบ้านห้วยหอยนะครับอำเภอแม่วางกำลังจะปลูกประกาศอุทยานทับลงไปนะครับพระตีในวัย70ปีนะครับแบกรับความหวังของคนทั้งภาคเหนือนำพาเอาจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ของชนเผ่าพื้นเมืองที่ดูแลรักษาป่านะครับไปเจรจากับประจวบชัยสารซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรในขณะนั้นพระตีมีความหวังมากครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียงของพี่น้องคนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่กับป่าจะได้รับความสนใจนะครับจะได้รับการแก้ไขปัญหาอุทยานจะไม่ประกาศครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคุณประจวบชัยสารยืนยันว่าชนเผ่าอยู่กับป่าไม่สามารถดูแลป่าได้มีคนอยู่กับป่าป่าก็จะหายไปนะครับยืนยันว่ายังไงก็ต้องอพยพคนออกจากป่าเพราะว่าการอยู่กับป่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายการอยู่กับป่าจะเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพระตีปุณุนะครับ
ด็อกกีมูนะครับก็ได้พูดกับพี่น้องนะครับสมาชิกคนจนในช่วงนั้นว่าบ้านของเราป่าของเราเราอยู่เฝ้ามาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าทำไมต้องมารังแกพวกเราถึงขนาดนี้จะอยู่ไปทำไมรัฐบาลก็ไม่สนใจกลับบ้านไปก็ตายเหมือนกันเขาเหมือนกับตายทางอ้อมสู้ตายตอนนี้เลยดีกว่าเขาตีตัดสินใจกระโดดลงไปในคลองข้ามทำเนียบรัฐบาลครับแต่ว่าตอนนั้นพี่น้องทางภาคอีสานตัดสินใจช่วยมาได้และส่งคติปุณุดับดีมูให้กลับมาที่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยการขึ้นรถไฟและสุดท้ายคติปุณุนะครับก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายนะครับด้วยการกระโดดลงไปจากรถไฟแล้วก็พบเป็นศพที่ลำพังครับนี่คือประวัติศาสตร์บาดแผลของพี่น้องภาคอีสานที่ถูกกดทับเรายังไม่นับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางกรอยนะครับชุมชนบ้านบางกรอยชุมชนเกรียมในพื้นที่ป่าลึกนะครับบางกรอยบนใจแผ่นดินที่พบหลักฐานการตั้งอยู่ชุมชนไม่ต่ำกว่าปี2455ปู่คอยี้เกิด2454นั่นเท่ากับว่าปู่คอยี้เนี่ยเกิดก่อนที่จะประกาศอุทยานแห่งชาติเนี่ยยาวนานนะครับไม่ต่ำกว่า80ปีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศทับเข้าไปบนหัวเขาในปี2524คุณอพยพเขาในลักษณะเดียวกันกับที่อพยพน้องผ่านท่อในปี2539พอชาวบ้านตัดสินใจกลับเข้าไปทำกินคุณกลับใช้ยุทธการทางทหารนะครับปฏิบัติการยุทธการตะนาวสีในปี2554คุณเผาบ้านคุณเผายุ้งฉางเขาร้อยหลังคุณจับกุมเขาคุณไล่ยื้อบ้านเขาคุณตัดฟันที่ผลอาสินเขาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยต้องมาอยู่ในคุกที่เรียกว่าโป่งลึกบางปอยถึงแม้มันจะเป็นคุกที่ไม่มีกองถึงแม้มันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่คุกที่มีตารางนะครับแต่มันก็คือคุกกับการที่เขาถูกจำกัดสิทธิ์เพราะว่าเขาเพียงเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือการที่ผมพยายามจะบอกว่ามีหลายชีวิตเหลือเกินนะครับที่สูญเสียไปนะครับในนามชนเผ่าพื้นเมืองนะครับพวกเขาเนี่ยไม่เคยถูกมองว่าเป็นไทยแต่แรกพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในฐานะพลเมืองไทยนะครับพวกเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขพื้นฐานได้ถ้านอนคนทางลำบากนะครับจะเดินทางมาโรงพยาบาลใช้เวลา9ชั่วโมง10ชั่วโมงถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาคนไทยอย่างเดียวครับพวกเขาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าครับประกาศทับไปไม่รู้กี่ครั้งนะครับตัดเป็นมนุษย์ตัดสิทธิ์ความเป็นมนุษย์เขาแทบจะไม่เหลืออะไรนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเรากลุ่มแต่ตอนคนส่วนกดแอกนะครับก็ได้มีนะครับการร่างนะครับพระราชบัญญัตินะครับของพวกเราเองนะครับชื่อว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิ์และส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่พวกเราเนี่ยร่างขึ้นมาเองแล้วก็วันนี้เราได้มีการเอามาตั้งโต๊ะด้วยนะครับเพื่อที่ให้พวกเราเนี่ยสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 10,000 รายชื่อนะครับเพื่อที่จะผลักดันให้กับพี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยได้มีสิทธิ์นะครับมีความเท่าเทียมกับพวกเราในพื้นที่นี้ทุกคนนะครับก็จะมีคำถามครับว่าสุดท้ายแล้วทำไมจะต้องมีกฎหมายนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองเฉพาะกลุ่มทำไมถึงต้องมีกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อที่จะคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์40กลุ่มนะครับทำไมต้องมีกฎหมายเพื่อที่คุ้มครองประชาชน3ล้านคนทำไมเขาถึงได้สิทธิพิเศษคนที่มองกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อมและหน่วยงานครับมันคงมองแบบนี้นะครับทำไมคนเผ่าพื้นเมืองถึงได้สิทธิพิเศษแต่สิ่งที่ผมพูดมาตลอดนะครับตั้งแต่ต้นนะครับคือการที่ผมพยายามจะบอกแล้วว่าพี่น้องคนเผ่านะครับในประเทศไทยไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมเรากับเราตั้งแต่แรกนะครับพวกเขาไม่ได้มีสิทธิเท่าเทียมกับเราตั้งแต่แรกพวกเขาถูกมองเป็นพลเมืองชั้น2มาโดยตลอดชั้น2ชั้น3ชั้น4ด้วยซ้ำนะครับถ้าไม่มีสัญชาติไทยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเรียกร้องแล้วก็ทวงคืนสิทธิ์ทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นพวกเรานี่แหละครับที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะครับในฐานะความเป็นคนเหมือนกันนะครับในสังคมระบบประเทศไทยแบบนี้เราก็อยากจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่จับมือนะครับพาพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองที่แต่เดิมเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเราให้กลับขึ้นมายืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้บนระนาบเดียวกับเราอย่างเต็มครอบคลุมและสมศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็สามารถมาเข้าร่วมลงชื่อเสนอกฎหมายกับเราได้ทางซ้ายมือนี้เลยนะครับก็ครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตระวังอ่า
ขอบคุณน้องก๊อฟนะครับก็เดี๋ยวทยอยกันไข่ที่พร้อมนะครับมาลงชื่อเดี๋ยวเฮาเซตเครื่องดนตรีแป๊บหนึ่งนะครับเอาไมค์ไปเซตบนครับนะครับเดี๋ยวเฮาขั้นสองว่าชุบชุบขั้นด้วยเพลงสักสองเพลงนะครับทดสอบวันชุบชุบชุบThank you.
ที่อยู่ในคุกนะครับอยู่ในห้องขังนะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณไปว่าเฮา
ต้องการจะยกเลิกมาตรา112นะครับซึ่งเอามาบังคับใช้ในการแก้แก้งกันในทางการเมืองนะตัวเคสครับก็เขาตัวแทนลำไยนะครับพอดีเปิ้ลกับฝากผมมาสรุปก็คือผมจะโอ้ลำไยนะครับก็ล่าสุดนะครับทางสภาเกษตรกรนะครับได้ยื่นหนังสือนะครับเพื่อการปลัดอำเภอนะครับเพราะว่าเขาก็อย่างนี้ทราบกันนะครับว่าปัญหาเรื่องเกษตรกรนะครับเป็นปัญหาปากต้องนะครับเป็นปัญหาปากต้องมันไม่ใช่ปากต้องแค่คนละปูนคนเชียงใหม่นะครับอย่างเดียวแต่เป็นถึงประเทศนะครับทางเกษตรกรที่เปิ้นปลูกลำไยนะครับได้ไปยื่นหนังสือนะครับผ่านไปยังท่านปลัดนะครับปลัดอำเภอนะครับแล้วปลัดอำเภอนะครับผ่านไปยังผู้ว่านะครับเพื่อจะเรียกร้องนะครับว่าอยากจะเมื่อรัฐเองออกมาชดเชยนะครับในการจัดการบริหารประเทศที่มันล่มเหลวของรัฐนะครับการหาวัคซีนที่ห่วยแตกนะครับมาฉีดและบัตรฉีดแบบตันเวลาเนี่ยถ้าเกษตรล่มละลายนะครับม่วงไหนที่เพิ่นเก็บลำไยกันอยู่เนี่ยโควิดเข้าปุ๊บคนเก็บลำไยเป็นบ้านต้นห้ามออกบ้านเลยครับห้ามข้ามเขตกันเพราะฉะนั้นปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นนะครับในภาคการเกษตรโดยเฉพาะลำไยเนี่ยมันก็เป็นการมาจากการจัดการวัคซีนที่ล่าช้าของรัฐบาลนะครับหลายประเทศนะครับเพิ่นเข้ากับไอ้โจมก่อนแรกนั่นเนี่ยที่เพิ่นจะเอาวัคซีนดีๆมาแจกมือรัฐบาลเขาผมเอาความมั่นใจที่ไหนนะครับไปดิวเอาวัคซีนจากจีนมาซึ่งทำโรงงานผลิตในไทยด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายก็สามารถฉีดเอาวัคซีนเนี่ยผลิตแล้วก็ฉีดให้คนไทยได้ตันนะครับแน่นอนครับว่าเดียวเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าวัคซีนหลายประเทศเหลือนะครับเหลือคนจะเอาช่วยมาฉีดให้คนไทยนะครับส่วนเกษตรกรเองนะครับ2ปีที่ผ่านมาเป็นบ่อนับปอม่วงลำไยนักม่วงผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เยี่ยมสวนลำไยผมมีสวนลำไยอยู่600ต้นเจอเหมือนกันครับลำไยปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เก็บเลยปล่อยเน่าเพราะอย่างครับเพราะว่าก้าคนงานกับคุณตื่นละราคา3บาท4บาท5บาทมันอยู่ไม่ได้นะครับแล้วมันเหมือนจะเป็นก้าลำไยในส่วนเฮาส่วนเชียงใหม่ละปูนที่เดียวหมายถึงว่าทั่วประเทศที่มันปลูกลำไยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเกษตรกรเองเนี่ยก็อยากจะเรียกร้องนะครับให้รัฐได้ชดเชยนะครับให้ละ2ปันผลละประมาณ25ให้ให้กับเกษตรกรเพื่ออย่างครับครอบ2ปีที่ผ่านมามันทำจนขาดทุนละนี่กับบานบริติกและเงินต่อไปตั้งหน้านะครับธกส.นี่ก็กู้เต็มวงเงินละดอกนี่หมอมีจ่ายเงินต้นมันต้องถามหานะครับเพราะมันเป็นหนี้ปัญญาแท้ๆถ้าเอาได้เงินชดเชย 2,000 บาทรอบนี้มามันก็จะเป็นต้นทุนนะครับในการลงทุนการทำลำไยนะครับในฤดูกาลต่อไปมันก็จะทำให้เศรษฐกิจนะครับของคนเกษตรของคนเกษตรกรของตระกูลเฮาเนี่ยตระกูลเชียงใหม่หรือที่อื่นเนี่ยที่ยืนในพ่อมเดียวกันเนี่ยได้รับการแก้ไขบรรเทาลงไปนะครับเพราะฉะนั้นจำได้ล่าสุดครับว่าเฮามีคาม็อบรอบหนึ่งเฮายื่นหนังสือไปเพื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเฮาไปยื่นหนังสือที่หน้ากรมผู้ว่านะครับคือข้อหนึ่งในข้อเรียกร้องวันนั้นก็คือต้องเมื่อรับนะครับชดเชยปัญหาเรื่องเกษตรกรเรื่องลำไยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาย่ำทำกันหนึ่งนะครับย่ำเป็นเสียงดังๆว่ารัฐเองเนี่ยมีหน้าที่บริหารประเทศนะครับอันใดอันหนึ่งที่มันสมควรจะจ่ายต้องจ่ายชดเชยเพื่อนะครับเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจให้มันไปต่อหน้าได้แต่ถ้าคุณบ่มีความสามารถในการบริหารประเทศนะครับรัฐมนตรีนี่เง่าบ่มีปัญญาดูแลชาวบ้านนะครับชาวสวนนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องประกาศยุบสภาหรือเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนคนที่มีนโยบายมาดูแลปัญหาของเกษตรกรถ้าอันเป็นสภาพนี้มันจะไปไม่ได้ครับนับวันเศรษฐกิจยิ่งทรุดเศรษฐกิจยิ่งทรุดการจะออกมาทำมาหากินอาชีพอื่นตอนนี้มันจะเหลือแค่ขายของขายครัวขายของกินนะครับเรียกหมุนเงินไปเป็นจ้าช้านะนะครับเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาจากการปลูกลำไยแต่ละปีของเกษตรกรเนี่ยถ้าบ่มีทุนเงินเลยเนี่ยมาทำมันก็จะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นขอฝากเสียงนี้นะครับไปยังนะครับรัฐบาลนะครับเพื่อช่วยนะครับแก้ไขปัญหานะครับช่วยชดเชยนะครับให้เกษตรกรนะครับซึ่งตอนนี้
สาหัสกันจริงๆนะครับโอเคครับผมต่อไปกิจกรรมปรสิตนะครับอาจจะมามืดหน่อยห้องไม่ยังเลยนะครับปรสิตที่มันกัดกินนะครับกัดกินสูบเลือดสูบเนื้อนะครับสังคมไทยมาตลอดเป็นปรสิตตัวยาวๆนะครับมันเป็นอาจจะเป็นพยาธิก็ได้อาจจะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันฝังแน่นลึกในสังคมไทยที่ชนไทยนะครับสูบเลือดสูบเนื้อเฮานะครับดีเจพ่อพยานดีเจครับคนจะทำกิจกรรมนะอาจจะพูดไปหน่อยครับพอเป็นอย่างนอกเป็นบรรยากาศเดือนสกามพอจะได้จุดเตียนกันแล้วมันจะได้งามนะครับถ้าพร้อมแล้วก็เอิ้นมาเลยนะครับพร้อมแล้วก็เอิ้นมาเลยนะครับภายใต้เงื่อนไขนะครับสังคมไทยที่มีกฎหมายมาตรา112ซึ่งเป็นกฎหมายที่ปิดปากนะครับปิดปากคนในสังคมการถามหาความจริงนะครับการหาความจริงมันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือจะต้องรณรงค์นะครับยกเลิก112นะครับเพื่อจะทำให้ประเด็นการพูดการวิจารณ์ได้อย่างมีเสรีภาพนะครับพ่อมาเจญาตินะครับมีตอนใจนะครับสูบเลือดสูบเลือดสูบหญิงนะครับสังคมไทยประเมินนะครับถูกปิดปากนะครับถูกบังคับเพื่อต้องยอมรับสภาพการเป็นพลเมืองที่อยู่ใต้การปกครองซึ่งบำรุงป้าของมีเสียงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจัดการนะครับคือต้องทำลายประสิทธิ์ลงไปนะครับเพื่อจะทำให้ประเทศไทยมันก้าวหน้านะครับเหมือนป้ายตำบลนี้นะครับบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องปฏิรูปสถาบันนะครับพระมหากษัตริย์โอ้ฝันอันประเทศที่มันศิวิไลนะครับประเทศที่มันก้าวหน้านะครับประเทศญี่ปุ่นประเทศสวีเดนนะครับก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นมิ่งขวัญเหมือนประเทศไทยนะครับแต่เพิ่นปรับตัวนะครับปรับตัวเมื่อทันสมัยเมื่อเข้ากับยุคทำเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศญี่ปุ่นในประเทศสวีเดนนะครับอยู่ได้อย่างสถาพรเพราะฉะนั้นนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับว่าเรื่องนี้จะต้องไปในสังคมที่กว้างขึ้นจัดการแก้ไขเรื่องหลายเรื่องที่ซุกอยู่ในพงนะครับเราจะมีปากกานะครับเมทิกนะครับเพื่อช่วยกันเขียนความไม่ใจนะครับเมื่อกับคนละปีตัวนี้นะครับว่าจะต้องแก้ไขเห็นห้องนะครับคนละปีกินบ้านกินเมืองนะครับมาสามารถตรวจสอบได้นะครับคนละปีเนี่ยซ้อนใจอยู่ทุกยองย่านะครับทุกองค์กรหลายคนรู้จักกันในนามของสัวจ้างสัวจ้างคือสัวที่มันต้องมีเส้นยุบๆเส้นใหญ่ๆนะครับถึงจะมีโอกาสได้ขึ้นถึงอำนาจในการจัดการผมเชื่อมั่นครับว่าเพราะว่าข้าราชการตำรวจหรือทหารหลายคนผมเชื่อว่ามีความตั้งใจครับที่จะเป็นผู้ดูแลประชาชนแต่เรื่องไทยหลายเรื่องนี้ครับมันทำเพื่อบันทอนกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานข้าราชการที่ดีๆนะครับก็หวังใจว่านะครับต่อจากนี้ไปนะครับพลังของประชาชนนะครับบอกว่าพลังประชาชนเป็นพลังข้าราชการนะครับก็จะต้องรวมพลังกันนะครับเพื่อเปลี่ยนสังคมที่ไม่ดีนะครับสร้างสังคมไทยที่มันเป็นศิวิไลที่มันงดงามนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเอาโปรติดธรรมดาแล้วไปนะครับไ
ใครแค่เขียนมาอย่างของเอามาเขียนมาเขียนได้นะครับเอาไปเป็นมาท่านสองเตรียมทำไปไหนเตรียมเตรียมหรือยังโอเคครับอันเดียวเอาอย่างไรดีเอาตอนนี้เลยได้ก่อนลองจัดตรงนี้หน่อยเอานกไปวางกล่องกันไว้นะครับเอาเตรียมหน่อยนะครับเดี๋ยวเอามาช่วยกันจุดเตรียมนะครับทรงยึดทรงใจเอาเบาเพ่งหน่อยก็ได้ครับเตรียมก่อนนะครับอาจจะมืดๆไปหน่อยของผมเป็นแดงนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปออกมางามเนาะครับเอาโทรทัศน์ไปไว้อะไรพุ่นก็ได้เอานกนะครับนกเขียนติด112นะครับเข้าไปยาจะเพื่อนเฮานะครับที่อยู่ในห้องคุมขังนะครับได้รุดพ้นนะครับเป็นนกสีขาวนกแห่งคนรุ่นใหม่นะครับนกแห่งความใฝ่ฝันนะครับเดี๋ยวเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับมาร่วมกันจุดเตียนนะครับจุดเตียนแล้วก็จุดเตียนหันประตีพร้อมมีวะเอาไปแจกกันครับอาเชิญเลยครับเข้ามาเลยครับเข้ามาร่วมกันจุดเตียนนะครับส่งกำลังคิดกำลังใจนะครับไปเนื้อกับน้องๆ นะครับที่เพื่อนๆเอาความประชาธิปไตยนะครับที่ถูกคุมขังโดยรัฐนะครับรัฐที่บังเอิญดูแลเฮานะครับมองเฮาเป็นผู้ขัดแย้งตลอดนะครับบัดนี้มองเฮาเป็นผู้ที่จะสร้างสรรค์สังคมนะครับคนรุ่นใหม่นะครับคิดใจอยากจะสร้างสรรค์นะครับอยากหันสังคมนี้ให้มันดีนะครับเขาเรียนหนังสือกันหน้าตึกวันเนี่ยเขาไม่ได้แทบจะหันอนาคตของตัวเก่าเลยนะครับคือผมโหเฮียนไปแล้วจบไปน่ะมันจะมีการมีงานเยอะก่อนนะครับภายใต้การบริหารประเทศจะอีหลายเรื่องครับมันกับอกกับใจนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้ก็ยินดีจะนักนะครับหลายที่เข้ามาช่วยเฮาจะประยุทธ์ฝันนะครับคนรุ่นใหม่เฮาจะต้องมีความฝันที่จะสร้างสังคมที่มันดีขึ้นนะครับเฮามาเติมไฟให้กันนะครับเติมไฟในใจให้กันเติมพลังกันให้กันนะครับบอกว่ามานักมาน้อยเนาะแต่แน่นอนว่าเขาจะประยุทธ์จนกว่าเขาจะชนะนะครับสังคมที่มันดีขึ้นครับเดี๋ยวคุณพ่อแม่พี่น้องครับเข้ามาจุดเทียนด้วยนกแห่งเสรีภาพนะครับนกแห่งเสรีภาพจะได้หางมาตีตรงนี้มีทายได้ว่าไม่ได้เตรียมไปเพราะว่าตามคนตามมานะครับวันนี้กับยับกันโอ้เหมือนกุ้งเสือนะครับมันไม่ได้เตรียมกันเนี่ยทุกอย่างเนาะเอาออกมาด้วยใจนะครับมาเพื่อจะเป็นกำลังใจคนที่สู้นะกับคนที่อยู่กรุงเทพนะครับเอาอยู่ไกลเนาะตังจะเติมน้ำมันรถผมมีเศรษฐกิจดีถ้ามันมีตังมีอย่างต่อจะไปช่วยพี่น้องต่างกรุงเทพนะครับแต่เฮาบอกได้แต่เยอะนะครับเฮาบอกส่งจิตส่งใจไปเพื่อกำลังใจนะครับพ่อแม่พี่น้องหลายส่วนที่มันต่อสู้นะครับเต็มไปด้วยพลังประชาธิปไตยนะครับหลายรอบที่ผ่านมาการเลือกตั้งแต่ละรอบเนี่ยคนละปูนออกมาเลือกตั้งนักนะครับแทบจะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมูนี่นะครับเรื่องการต่อสู้คนละปูนแบบเคยนะครับที่ที่ต้องเฮานะครับช่วยกันมาตลอดนะครับเฮาฝันครับแน่นอนว่าเฮาต้องฝันและต้องทำเมื่อได้นะครับทำเมื่อคนรุ่นใหม่นะครับสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่มันดีๆได้นะครับคนรุ่นใหม่คือความหวังนะครับคนสมัยตะกอนเมื่อตะอู้เลยครับว่าถ้าลูกมันบรรลุหรือพ่อหรือแม่เนี่ยประเทศชาติมันถึงจะพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าความฝันของเฮาคือมันจะต้องทำให้คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับบอกว่าระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศข้างหน้าหรือต่อให้หลายคนบ่อยากยุ่งการเมือง
อยากจะไปใกล้ชีวิตทำธุรกิจแต่คุณยังสามารถทำธุรกิจที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับการช่วยเหลือฝั่งประชาธิปไตยได้คุณสามารถไปเป็นข้าราชการไปเป็นทหารไปเป็นตำรวจฝั่งประชาธิปไตยแล้วมาช่วยดูแลคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีได้อันนี้นะครับคือหัวจิตหัวใจของหมู่เฮาที่อยากจะหันเฮาบ่อยากเฮาบ่ได้ฝันอยากจะทำมันอย่างบ่ดีอันนี้ขอยืนยันได้นะครับเฮาแค่อยากหันสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีเฮาหันประเทศที่เจริญอย่างญี่ปุ่นนะครับแถวยุโรปนะครับผมมีโอกาสได้ไปอยู่เดนมาร์ก5ปีผมก็หันประเทศเพื่อนเจริญนะครับมีรัฐสวัสดิการที่ดีนะครับมีบ้านพักเพื่อคนชราบอกว่าถ้าบาเข้ามาแล้วเนี่ยจะอยู่บ้านพักก็ว่าจะเอาเป็นเงินเดือนกับเพื่อครอบครัวกันเลี้ยงนะครับสังคมแบบนี้ครับประเทศไทยสามารถทำได้ไทยใต้เงื่อนไขที่รัฐจะต้องเห็นอกเห็นใจนะครับคนคนใหญ่นะครับคนในประเทศเงินภาษีเนี่ยจริงๆแล้วไทยเนี่ยมันบาดไม่ได้เป็นคนตุกนะครับถ้าบริหารดีๆนะครับบริหารประเทศให้จ้างเขาหลาย10ปีที่ผ่านมาเขาบอกเขาจะเป็นครัวของโลกตอนนี้ก็เป็นเรื่องตลกนะครับกลายเป็นเรื่องตลกเนี่ยว่าครัวของโลกตอนเนี้ยก็เป็นไปได้ยากหลายประเทศแซงเฮาอย่างเวียดนามนะครับลาวเนี่ยแซงเขาไปนักล่าสุดลาวเพิ่งกับมีรถไฟความเร็วสูงแล้วแต่ไทยหมดไฟหนังเสือก็เนี่ยแหละครับมันจำเป็นที่มันกับอกกับใจคนรุ่นใหม่นะครับเฮาก็อยากหันนะประเทศเฮามันก้าวหน้าไปเป็นหน้านะครับเนี่ยครับก็วันนี้คงจะน่าจะประมาณได้ยี่นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับขอบคุณทางเจ้าหน้าที่นะครับที่หันอกหันใจมาช่วยดูแลเรื่องการจราจรนะครับเฮามีกิจกรรมแต่ละรอบเนี่ยเฮาครับประกาศว่าเฮาค่อนข้างจะอารมณ์มารวยหากันนะครับเฮาถือว่าเฮาเป็นราษฎรเหมือนกันนะครับอยู่ในประเทศนี้ภายใต้การปกครองเดียวกันนะครับก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับบอกว่าตั้งพักวิลากานะครับเกษตรกรปลดแอกนะครับพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงมันทินะครับเสื้อแดงลำปางนะครับหลายที่หลายต่างที่มาหอมมาร่วมกันต่อสู้วันนี้นะครับขอบคุณจันนักครับผมสวยพี่สีถ่ายรูปให้ด้วยสังคมวันนี้ทุกวันมันเปลี่ยนไปใจคนโหดร้ายแล้วสามก็จะทนเกินคนเกินไปใจต่ำลงดาดีดาดีดาเด็กก็โตไวในสังคมที่ต่ำตนหลงชื่นชมมัวเมาหลอกหลอกลวงหลอกลวงลวงหลอกเจ้าเด็กน้อยความดีงามทนถอยไปความชั่วร้ายมีมากล้นคนทุกวันเป็นแก่ตัYeah, nah.
ยกเลิก112ครับยกเลิก112ยกเลิก112นะครับยกเลิก112นะครับคิดๆเดี๋ยวไปไหนต่อยังไม่รู้เลยตอนนี้พี่กำลังเข้าเมืองI'm gonna make you mine.
เชิงส